أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยพระอนุมัติด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ผลบุญความดีนะครับในการเรียนการสอนในวันนี้นะครับเป็นผลงานที่หนักในตาช่างของพวกเราผมขอใช้เวลาสักนาที2นาทีนะครับพูดเพื่อเป็นแรงเสริมเป็นการให้กำลังใจกับพวกเราทุกๆคนหลังจากที่ทางมัสยิดนูรุญญะนะห์นะครับได้งดกิจกรรมการเรียนการสอนไประยะหนึ่งซึ่งนานพอสมควรนะครับเป็นผลพวงมาจากช่วงของการระบาดโควิด-19 นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเราเองก็พยายามที่จะรณรงค์และสร้างความเข้าใจสร้างทัศนคติที่ถูกต้องนะครับว่าแนวทางการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้รณรงค์นะครับแล้วก็แนะนำเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับและถือเป็นวิธีที่เป็นสากลด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ กักตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดหนักๆนะครับทางมูลนิธิเองนะครับก็หยุดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับแม้กระทั่งการใช้บริการที่มัสยิดละหมาดวันศุกร์ละหมาดฟัรดู5เวลานะครับเราก็งดกิจกรรมกันหรือแม้กระทั่งเทศกาลช่วงละหมาดอีดนะครับอีดุลฟิตรีซึ่งปีนั้นเป็นช่วงที่ท่านอาจารย์ฟาริดรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาถึงแก่นะครับถึงแก่อาจารย์พอดีด้วยนะครับเราก็จัดได้เพียงแค่เฉพาะละหมาดยะนาซะห์ให้กับท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีช่วงเช้าก็ละหมาดบ้านใครบ้านมันนะพวกเราคงจำได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่นะครับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็แนวทางของเราได้พยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเพื่อให้เราได้ใกล้เคียงกับแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยดีโดยตลอดก็ขอบคุณและยกความดีความชอบตรงนี้นะครับให้กับพี่น้องทุกๆท่านเลยก็วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางมัสยิดนูรุญญะนะห์นะครับได้รื้อฟื้นกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเมื่อสักครู่ตอนที่ผมลงจากรถผมเห็นที่อาคารมัสยิดหลังเดิมนะมีจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เอาไว้ก็เข้าใจว่าน่าจะเรียนทางด้านล่างนะครับแต่พอขึ้นมาละหมาดก็เซอร์ไพรส์นะว่ามัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้ใช้คุ้มจริงๆนะครับใช้คุ้มจริงๆนะครับมูลค่าปลูกสร้างอาคารมัสยิดหลังนี้นี่ประมาณ10เท่าไหร่ล้านนะครับอิหม่าม25ล้าน25ล้านนี่ถ้าเราจะเฉลี่ยคนของเราเนี่ยประมาณสัก 4-50 คนคนละ 500,000 นั่นเนี่ยนะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากนี้เราเฉลี่ยแล้วได้คนละ 500,000 แต่ถ้าจำนวนน้อยกว่านี้เราจะได้คนละ1ล้านนะครับบางมัสยิดนี่มีละหมาดญะมาอะห์เพียงแค่5คนได้ไปคนละ5ล้านนะครับทั้งที่มัสยิดนี่ลงทุนมูลค่าในการก่อสร้าง20ล้าน30ล้านแต่เราไม่ได้ใช้บริการอย่างคุ้มค่าฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนนะทั้งคณะผู้บริหารมัสยิด พี่น้องทรงปวงสบรุษด้วยแล้วก็เนี่ยช่องต่างๆเนี่ยนะครับอัจยีซอลและสว่างพบนะครับสุนนะอาสาไลฟ์เนี่ยนะแล้วก็คุณครูกอซอดคุณครูรอซอนทุกคนเลยนะครับที่ได้เสียสละนะครับในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่เสียดาย นะครับขอให้บัญชีความดีของเรานะครับเป็นพยานให้กับพวกเรานะครับในวันกิยามะห์วันที่เราจะอาศัยผลงานของคนอื่นไม่ได้ต้องอาศัยผลงานของพวกเรากันเองนะก็ดีใจนะครับว่าทุกคนเต็มใจแล้วก็ยินดีนะครับกับการมีกิจกรรมการเรียนการสอนและทุกครั้งนะที่ผมมาบรรยายให้ความรู้ซึ่งก็ไม่ใช่ประจำนะจะมีอาจารย์ฟาริดเฟนดี้เป็นวิทยากรหลักแล้วก็จะมีวิทยากรอื่นๆก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทุกครั้งนะก็จะเจอครูอาบีดีนให้การต้อนรับเอาน้ำร้อนมาเอาน้ำชามาบางทีเอายาหม่องมาให้นะครับอบิดีนนะครับดูแลดีมากเลยแต่ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะ3สัปดาห์แล้วนะได้ไหม3สัปดาห์นะครับก็
อาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่ความดีๆแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ได้เสียสละและได้บำเพ็ญ นะครับเป็นประโยชน์คุณูปการเอาไว้เนี่ยนะครับขอให้เป็นอนุสรความดีของพวกเราอนุสรความดีของพวกเราไม่ใช่เพียงแค่สร้างโดมสร้างหออาซานซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้แล้วก็ไปสลักชื่อไว้ตามฝาหม้อตามถาดทัพซีนั่นไม่ใช่อนุสรแต่อนุสรของเราก็คือทิ้งเป็นความดีให้คนอื่นเขาได้แลเห็นและเป็นตัวอย่างนะอันนี้คืออนุสรจริงๆท่านรอซูลจึงบอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามมีซุนนะตันฮะซะนะใครที่ทิ้งอนุสรความดีที่เป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับด้วยการรื้อฟื้นสิ่งที่เป็นซุนนะหลายๆประการที่กอตอูมีตัตบะดีแปลว่ามันเกือบหรือมันจวนเจียนจะอันตรธานหายไปจากซุนนะของท่านรอซูลรอซูลทำเอาไว้ทิ้งไว้ทั้งหลักสักระยะหนึ่งนะครับมันจะอันตรธานค่อยๆหายไปแล้วเราได้มีโอกาสมารื้อฟื้นมาฟื้นฟูซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกนั่นแหละคือคนที่รักฉันจริงรักฉันจริงตอนไหนรักตรงพิสูจน์ด้วยว่าเราฟื้นฟูซุนนะเราเสียดายซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลจะบอกมันอะห์ยาซุนนะตันมินซุนนะตีใครที่ฟื้นฟูซุนนะของฉันสัก1ประการเนี่ยกานามาอีฟิลจันนะเขาจะได้อยู่กับฉันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเราทั้งพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับการเรียนการสอนขออย่างเดียวคือให้สุจริตใจบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและพระองค์ก็จะทรงนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานะครับต้นหมากรากไม้สิ่งสารสัตว์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพยานให้กับเราในวันกี่ยามะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฮัตตัลฮีตานฮีตานนี่แปลว่าอะไรครับฮีตานฮูตุนฮีตานแปลว่าปลามาชาอัลลอฮ์ภาษาในได้ภาษาอาหรับหลายคำนะบางแล้วได้มั้ยบางแล้วได้ฟิชนี่เป็นภาษาอังกฤษเลยด็อกเตอร์ซอลและนะครับมวลหมู่มัจฉาปลานะฝูงปลาที่แหวกว่าอยู่ในแม่น้ำลำคลองนะตัสตัฆฟิรลาฮูก็จะขออภัยโทษให้กับพวกเราฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้นะครับที่ผมพูดหมดเวลาไป 4-5 นาทีตรงนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความไม่คุ้มค่านะแต่จริงๆแล้วมันคือคุ้มค่ามากๆเลยที่เรามานั่งปวดหลังกันผมเนี่ยเป็นคนปวดหลังง่ายมากๆเลยนะครับปวดหลังง่ายนะครับกระดูกหลังนะกระดูกข้อต่อที่สันหลังนะครับมันห่างนะครับมันห่างไปทำกายภาพมาหลายที่แล้วนะครับหมอเขาก็บอกว่าให้พยายามทำแล้วก็พยายามอย่านั่งนั่งนานนะครับอย่านั่งนานมันปวดหลังก็ถือว่าเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวพวกเราอยู่กันประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้เกิดเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับเรื่องที่ทางคณะกรรมการหรือท่านอิหม่ามได้มอบเป็นบทเรียนและเป็นความไว้วางใจให้ผมพูดก็คือตั้งแต่แล้วนะครับตั้งแต่เจ็บนะครับเจ็บแล้วก็ตายแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กระฟันแล้วก็ละหมาดแล้วก็ฝังไหวไหมในชั่วโมงเดียวเนี่ยอิหม่ามนะครับคงจะไม่ทันนะครับคงจะไม่ทันก็เดี๋ยวเผื่อจะมีวิทยากรท่านอื่นรับเป็นประเด็นไปนะวันนี้อาจจะสักประเด็นหนึ่งสองประเด็นนะครับพอเรื่องกระฟันก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งมาอธิบายเรื่องละหมาดอาจจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งมาอธิบายเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีแค่ประเด็นเดียวเนี่ยวันนี้ผมฟังนะแล้วผมก็เป็นบทเรียนพิเศษก็แล้วกันวันนี้ผมดูคลิปนะครับดูคลิปของบรรยายแล้วผมก็พยายามพูดเรื่องนี้มาพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงไม่ใช่ว่าไม่คนอื่นก็ไม่พูดนะแต่มันเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่อิหม่ามทำหน้าที่เป็นอิหม่ามแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นมะมูมอันนี้นอกประเด็นนะแต่ว่าอยากให้เกิดเป็นสาระประโยชน์พวกเราหลายคนเลยผมสังเกตนะคนที่เป็นอิหม่ามนี่แหละอัลลอฮุอักบัรเวลาตักบีรุลอิห์รอมเสร็จแล้วตักบีรุลอิห์รอมเนี่ยมีฮุกมเป็นรุกลละหมาดไม่มีตักบีรุลอิห์รอมละหมาดใช้ไม่ได้เลยปรับเสียตั้งแต่ต้นไปเลยตอนนี้หลังจากตักบีรุลอิห์รอมเรื่อยไปจนทั้งให้สลามเขาเรียกมีตักบีรอินติกอลาตตักบีรนะครับตักบีรระหว่างเคลื่อนย้ายระหว่างรุกลเนี่ยจากนี่ไปนี่จากนี่ไปนี่เรียกตักบีรอินติกอลาตตักบีรอินติกอลาตเป็นวาญิบมีฮุกมเป็นวาญิบในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีนะอันนี้พูดตามในบริบทของฟิก
ขาถือเป็นสุนัตอับอาบสุนัตอับอาบทำผิดหรือทำไม่ได้ต้องอะไรครับต้องอิสติรอคือย้อนกลับมาทำถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ทำผิดต้องสุยุดซะฮวีตอนนี้เราด้วยความที่ว่าไม่ค่อยใส่ใจในรูปกฎหรือว่ายิบข้อนี้นะครับเราสังเกตไหมบางทีอัลลอฮฺอักบัรเสร็จไปแล้วอิหมัมยังไม่ได้เคลื่อนท่าย้ายท่าเลยใช่ไหมครับหรือบางทีลงไปสุยูดแล้วเพิ่งจะไปบัตอยู่ในตอนสุยูดอันนี้เราเห็นบ่อยนะครับอัลลอฮฺอักบัรจะว่าช้าว่าลากว่าช้าอะไรก็แล้วแต่บัตเนี่ยมันอยู่ในที่ไหนตอนสุยูดซึ่งตัวเนี้ยทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าปรับเป็นละหมาดเนี่ยไวรุสฮียะแปลว่าละหมาดใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเอาของที่ไม่ใช่ที่ของเขาเนี่ยไปทำในผิดที่เพราะตักบีรุตุยะรอมเนี่ยตักบีรุตุยะรอมเนี่ยเป็นวาญิบทำผิดไม่ได้พอมีฮุกมเป็นวาญิบนี้ต้องทำระหว่างใบนรุกในระหว่างรุกลสองรุกลเป็นท่าเคลื่อนย้ายชื่อก็บอกแล้วตักบีรอินติกอลาตแปลว่าตักบีรที่กล่าวเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนท่าเพื่อเคลื่อนย้ายอริยบทตอนนี้เราอัลลอฮฺอักบัรยังไม่ได้เคลื่อนเลยไปว่าอันนี้ใช้ไม่ได้หรือเคลื่อนไปแล้วเพิ่งจะไปว่าใช้ไม่ได้งั้นตักบิดเพียงวาญิบเดียวนะที่ให้ทำระหว่างเคลื่อนย้ายใครเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยดิใครอีคลาสก็ได้มาวันนี้ผมเป็นคนขับรถยูซุปมาเนี่ยอันนี้ข้อนี้ต้องระวังเลยนะแต่พวกเราไม่เคยได้พูดถึงยูซุปสมมติยูซุปนี่ตอนนี้ยืนตรงอยู่ใช่ไหมครับแล้วยูซุปว่าอัลลอฮุอักบัรจบแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรุกัวอันเนี้ยเอาตักเบสซึ่งไม่ใช่ทีของเขาเป็นวาญิบแต่มากล่าวตอนยืนมีซุนนะห์ให้กล่าวตักเบสไหมไม่มีซุนนะห์งั้นตอนยืนห้ามกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรให้กล่าวตอนไหนยูซุปตอนขยับเคลื่อนลงยูซุปลองทำท่าที่ถูกต้องสิครับกอดอกก่อนกอดอกอยู่อันนี้ตอนบอกพอจบซูเราะห์เสร็จแล้วทำยังไงจะลงรุกวะยังไม่เนียนต้องอัลลอฮฺบัดพร้อมกับลงพร้อมกับเคลื่อนย้ายทำไมโอเคน่าจะโอเคละอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ซามีอัลลอฮ์ในตอนกล่าวตอนยกศีรษะขึ้นพอมาตรงจึงจะรับบานาละกันทำถ้าไปเอาซามีอัลลอฮ์ว่ามาจนกระทั่งถึงไอ้เนี่ยมันกลัวว่ามันจะไปหมิ่นอยู่ในอีกวาญิบหนึ่งเข้าใจไหมแล้วเวลาลงไปสยุดล่ะยืนตรงอยู่ตอนนี้ยืนตรงละอัลลอฮ์อย่างเงี้ยใช่อัลลอฮ์บัดต้องกล่าวในขณะเคลื่อนบางคนอัลลอฮ์บัดตั้งแต่ยืนหรืออัลลอฮ์บัดลงไปกล่าวในขณะสุญูดขณะสุญูดไม่มีสุนัตให้กล่าวอัลลอฮ์อักบัรให้ว่าอะไรแทนซุบฮานะร็อบบิลอาลาเนี่ยตรงเนี้ยเราสังเกตเห็นอิหม่ามเยอะเลยนะครับอัลลอฮ์อักบัรบัดน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุญูดที่สุญูดไม่มีตักบีรงั้นเอาวาญิบไปทําผิดที่ละหมาดเสียเพราะไอ้ตรงนี้มันคือวาญิบไม่ใช่แค่สุนัตมันคืออะไรครับคือวาญิบเลยงั้นวาญิบตักบีรเนี่ยใบนัดรุกในให้ทําระหว่างรุกลไปจากรุกลหนึ่งไปสู่อีกรุกลหนึ่งตอนนี้ถ้าเราอัลลอฮ์บัดทำตั้งแต่รุกลแรกแล้วไอ้ตรงเคลื่อนไหวไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องจำเลยนะละหมาดของพวกเราอะฮ์ลิสุนนะห์เนี่ยไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีซิกรุลลอฮ์เลยไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีประโยคซิกรุลลอฮ์เลยฉะนั้นอัลลอฮ์อักบัรจึงเป็นท่าที่ให้กล่าวในขณะเคลื่อนไหวถ้าเราไปกล่าวตอนยืนตรงหรือกล่าวตอนลงมาแล้วแสดงไว้ระหว่างเคลื่อนไหวนี่เป็นท่าที่ไม่มีดิเกตละหมาดผิดเนี่ยพวกเราไม่ค่อยได้ระวังกันบางทีบัตนี่อยู่นู่นสุญูดไปพักแล้วเพิ่งจะได้เพิ่งจะบัตอันนี้ฝากเตือนพวกเรากันด้วยแล้วก็ทัศนะของนักวิชาการที่เขามีความเข้มงวดมากๆนี่ก็ถือว่าละหมาดนี่ไวรุสซอฮีฮะแปลว่าใช้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นวาญิบมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล็กๆที่ปฏิวัติอะไรป่ะแต่มันคือวาญิบนี่เป็นโครงสร้างหลักที่ไม่ถึงกับรุกลแต่สามารถยุบรอนสามารถชดเชยหรือว่าทดแทนได้ในกรณีที่เกิดเป็นความผิดพลาดด้วยการสุยุดซะฮวีนะครับ2ครั้งเรากลับเข้าสู่เรื่องยะนาซะห์นะครับยะนาซะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยมีคนที่จะเรียนรู้หรือคนที่จะฝึกทำ
นะฝึกทำเราโดยเฉพาะในกลุ่มซุนนะห์เนี่ยค่อนข้างจะอัตคัดมากเลยคนที่จัดดูแลจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องของพิธีญะนาซะห์หลายมัสยิดหลายชุมชนนะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเราก็ต้องตามไปง้อใครอ่ะฮะสุเหร่าเก่าบางครั้งต้องตามไปอาศัยพี่น้องนะครับที่อะไรที่เป็นสุเหร่าเก่าอ่ะที่เขาไม่ได้แบบซุนนะห์เราอ่ะนะต้องอาศัยเข้ามาช่วยอาบน้ำอาศัยเข้ามาทำผ้ากับฝันให้ต้องอาศัยครับซึ่งจริงๆแล้วเราสมควรที่จะมีความชำนาญแล้วของเราเนี่ยเรื่องไม่ได้ยากเหมือนของกลุ่มพวกเขาเลยของเราดีทำง่ายกว่าไหมของเราทำง่ายกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าเราทำเรื่องของเราให้ยากจนกระทั่งบางมัสยิดเนี่ยเวลาจะเป็นจะตายเนี่ยต้องโทรวุ่นเลยหาคนนั้นหาคนนี้ตามมาช่วยอาบน้ำนะเพราะพวกเราพวกซุนนะห์กลุ่มพวกซุนนะห์เนี่ยจะไม่ค่อยอะไรครับไม่ค่อยมีกิจกรรมตัวนี้ที่เด่นชัดเสียเท่าไหร่งั้นผมอยากจะให้ถ้าอิหม่ามมีโอกาสนะเปิดเป็นโครงการเป็นคล้ายๆเป็นฝึกปฏิบัติเลยนะแล้วก็สร้างฟอร์มทีมขึ้นมาเลยว่ามีอิหม่ามคนนึงเป็นหัวหน้าทีมฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามีผู้ชายทีมนี้รับผิดชอบเลยนะครับถ้ามีทางโซนนี้ที่วะกัฟกลุ่มนี้รับผิดชอบเลยพอเราไม่มีเนี่ยเวลามีปัญหาตายขึ้นมาปุ๊บโอ้โหไปหาที่ไหนวะในที่สุดต้องไปตามงอเอาพวกที่มาใช้ซุนนะห์เนี่ยมาอาบน้ำให้เรามากระฝันให้เรานะครับบางทีแค่จะฉีกผ้านะทะเลาะกันแล้วพวกเรานะฉีกผ้านะจะทำยังไงจะไงแล้วพอไปอาศัยพวกนู้นเขาก็จะทำแบบวิธีของเขาซึ่งหลายอย่างไม่ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้จะคุยกับพี่น้องเริ่มตั้งแต่ในกรณีที่เริ่มมีเขาว่านะครับหรือว่าสันนิษฐานได้ว่าคนป่วยใกล้จะสิ้นใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะสำคัญที่สุดเลยเพราะมันคือความรอดหรือไม่รอดของคนคนนั้นนะครับของคนคนนั้นไอเราคนเป็นก็ตายไปแล้วเนี่ยจบละเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรื่องของเราคนเป็นแต่ตอนก่อนที่เขาจะตายคนป่วยคนนั้นนะถ้าเราไม่ช่วยเขาให้เขานะครับได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากเนี้ยโอกาสที่เราจะช่วยเขาอะให้เขารอดโดยตัวเขาเองหรือรอดโดยเราก็แล้วแต่นะค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับแต่ว่าพวกเราหลายๆที่นะผมเองบางทีไปเจอเนี่ยนะครับพอแค่หยอดน้ำเท่านั้นแหละเรียกลูกเรียกเต่าแล้วถ้าเปาะถ้าตะเปาะเป็นอะไรไปเนี่ยจะเชิญกิสุเราอะใช่ไหมเรียกแล้วเรียกลูกเรียกเมียจะให้ใครอันปากหลุมจะฝังที่ไหนจะเชือดงัวหรือซื้อเนื้อปีบเราไปห่วงไปอะไรไปกังวลกับเรื่องที่ไม่ใช่สัพเพเหระหรือซุนนะห์ในบัญญัติของอัลอิสลามเลยแต่เราไปกังวลอยู่กับเรื่องพวกนั้นนะครับสมมตินะว่าเราเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตหรือมีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตถ้าเป็นญาติเราก็จะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ทำแบบซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยถ้ายังมีสติยังพูดรู้เรื่องซุนนะห์ส่งเสริมให้เราเตือนสติเขาให้เขาได้อิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยให้เขาได้อิสติกฟารให้เขาได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอาการป่วยของเขามีความเจ็บปวดมีความทรมานเตือนให้เขาได้ซอบัตได้อดทนเพราะนี่คือสิ่งที่เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเตือนบรรดาซอฮาบะห์นะครับอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีรายงานว่าเธอนี่ป่วยเป็นลมบะหมูป่วยเป็นลมชักนะก็มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลหนูเนี่ยเวลาป่วยหนักๆมากเนี่ยชักไม่รู้สึกตัวเลยนะครับชักตาตั้งเลยบางทีเสื้อผ้าเนี่ยหลุดลุ่ยนะครับเพราะดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ขาดสติไปชั่วคราวชักนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเอามั้ยเดี๋ยวฉันจะขอดุอาให้หายจากโรคนี้ก็ได้แต่ถ้าเธอเป็นอยู่แบบเธอของเธอแบบเนี้ยป่วยบ้างอะไรบ้างก็แล้วเธอซอบัตเธออดทนฉันรับประกันว่าเธอเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนฉะนั้นบางครั้งบางโรคมาอาการเนี่ยให้เรารับสภาพให้ได้เค้าเรียกริฎอนะครับเต็มใจรับสภาพและความซอบัตความอดทนตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่หนักตาชั่งของเรามากที่สุดอินนามายูฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบคนที่ซอบัตอดทน
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มันเป็นวิกฤตถึงกับชีวิตเนี่ยแล้วสะบัดอดทนได้ไม่บ่นอะไรเลยหลักประกันก็คือเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้โดยไม่ขาดตกบกพร่องผมเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงนะอันนี้ไม่ใช่ฮีกายะนะครับแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอิหม่ามซุนนะของเราก็คือท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะปราศรัพถือว่าเป็นอิหม่ามของชาวซุนนะนะครับเป็นนักวิชาการที่เข้มงวดและมาตรฐานสูงทุกสิ่งทุกอย่างต้องอะไรต้องมีหลักฐานทั้งหมดเลยอิหม่ามอะห์มัดนะครับอิหม่ามอะห์มัดนี่มาตรฐานสูงนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีความสันทัดในเรื่องหะดีษอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะสันทัดในเรื่องหะดีษมีผลงานที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างมากก็คือทําสารานุกรมหะดีษอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยทําสารานุกรมหะดีษนะครับรวบรวมหะดีษทั้งหะดีษดออีฟหะดีษซอฮีหะหะดีษที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อิหม่ามอะห์มัดแยกแยะเป็นหมวดเป็นหมู่เลยแล้วสอนให้ลูกท่องนะครับสอนให้ลูกท่องแล้วก็รวบรวมผลงานหะดีษนะครับว่าเยอะมากที่สุดเลยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลวันนึงด้วยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอายุพอสมควรเป็นโรคชราอิหม่ามอะห์มัดป่วยเป็นโรคชรานะครับแล้วก็ช่วงบั้นปลายชีวิตอิหม่ามอะห์มัดก็นอนติดเตียงไงนะนอนไม่สบายอยู่ก็คนแก่ใช่ไหมครับก็เวลาเจ็บปวดเจ็บป่วยขึ้นมาใครจะก็ไปจับพิกจับลุกจับอะไรเนี่ยมันปวดนะเหมือนกับเราเนี่ยเวลาเราไม่สบายเวลาใครมาโดนเนื้อโดนตัวเราเป็นไงบ้างยูซุปฮะนอนเฉยๆใครมาเดินกระดานดังหน่อยเป็นไงสามมันปวดมันร้าวไปทั้งตัวอิหม่ามอะห์มัดปวดมากๆเลยอิหม่ามอะห์มัดก็เวลาใครมาจับพิกจับลุกป้อนน้ำป้อนท่าอิหม่ามอะห์มัดก็อุ้ยค่อยๆหน่อยอุ้ยแกเนี่ยพูดได้ไหมอุ้ยค่อยๆเนี่ยฮุกกลมก็คืออนุญาตให้พูดนะเพราะเป็นการระบายบอกถึงความทรมานความเจ็บปวดร้องอุ้ยอนุญาตให้ร้องปวดบอกเนี่ยเจ็บโอ้ยอย่างเงี้ยได้แต่สลัฟนะครับผมจำไม่ได้ว่าที่อิหม่ามซูฮรีหรืออิหม่ามฮัสซันบัสรีอะไรเนี่ยนะครับเป็นปราชญ์สลัฟรุ่นเดียวกันกับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอายุไล่เลี่ยกันก็มาเยี่ยมอะไรมาดูใจบรรดาเรียกดูใจใช่ไหมมาดูใจอิหม่ามอะห์มัดแย่เหลือเกินแล้วก็มานั่งดูแล้วแม่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยพอจับหน่อยแตะหน่อยอุ้ยซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกนะครับแต่สลัฟเขาต้องการให้เอาอายะห์กุรอานเนี่ยมาใช้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับก็บอกอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดปวดเยอะไหมเจ็บเยอะไหมโอ้ยปวดจะปวดสุดๆเลยเจ็บสุดๆเลยนะเพราะว่าเวลาวิญญาณมันจะออกจากร่างใช่ไหมวันนั้นกูคุยที่ไหนนะที่คลอง17นะครับอัลลอฮ์ให้มาลิกะมาดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยทรมานที่สุดเลยนะครับนบีก็ทรมานที่สุดอิหม่ามอะห์มัดก็เจ็บนะครับท่านอิหม่ามซูรีหรือที่อิหม่ามฮัสซันนะครับก็ถามว่าอะห์มัดเอาไหมเดี๋ยวจะสอนดูอาให้ต้นหนึ่งเดี๋ยวบอกดูอต้นหนึ่งถ้าอ่านต้นนี้แล้วอะห์มัดจะไม่ร้องอีกต่อไปเลยอะห์มัดจะอะไรจะนอนเงียบเลยไม่ร้องไม่ปวดไม่เจ็บอิหม่ามอะห์มัดบอกเอาสิฉันก็อ่านดุอาของรอซูลมาสารพัดต้นแล้วแต่อัลลอฮ์ก็ยังทดสอบอยู่ให้เจ็บให้ปวดอิหม่ามก็ในเพื่อนก็ซูฮรีก็บอกว่านี่อ่านต้นนี้สิลองนึกสิต้นนี้แกอ่านได้มายัลฟิลมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดมายัลฟิลมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดนะครับในซูเราะห์กอฟอัลลอฮ์บอกว่าไม่ว่าเขาจะหลุดปากเอ่ยปากอะไรออกมาก็แล้วแต่แม้กระทั่งคำเดียวบางกุไซนีหลุดปากออกมาหนึ่งคำนะยัลฟัดแปลว่าเอ่ยพูดเปล่งเป็นวาจาเป็นคำออกมาแม้เพียงแค่คำเดียวนะอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดนอกจากว่าคำนั้นต้องถูกมาลิกะรอกีบกับอาทิตย์ที่ทำหน้าที่จดบันทึกผลงานทั้งสองข้างนะผลกรรมผลบุญผลบาปเนี่ยมาลิกะรอกีบอาทิตย์จดละเอียดยิบเลยแล้วจดไปทำอะไรจดเอาไปสอบในวันกิยามะจดเอาไปถามในวันกิยามะพออิหม่ามอะห์มัดได้ยินอายะกุรอานอายะนี้นะอิหม่ามอะห์มัดปวดแค่ไหนทรมานแค่ไหนก็แล้วแต่อิหม่ามอะห์มัดรวดซิบปากไม่แอะเลยแม้แต่แอะเดียวยันตายเพราะอะไรอ่ะกลัวว่าถ้าแอะปุ๊บขึ้นมานี่มาลาอิกะห์จะจดแอะไปแล้วก็เอาไปถามในวันกิยามะห์อะห์มัดปวดจนทนไม่ได้เลยล่ะถึงต้องร้องแอะ
แสดงว่าอาหมัดไม่ซอบัตไม่อดทนอิหม่ามอาหมัดจึงตัดสินใจอะไรพัดฟังอายะห์กุรอานอายะห์นี้หลังจากนั้นไม่ร้องแม้แต่แอะเดียวเพราะกลัวมาลีกาจะจดเอาคำว่าแอะอะไรก็แล้วแต่เอาไปถามเพราะการร้องนะการร้องในวิชาฟิกฮ์ตะฟัดยั่วหรือตะวัดยั่วแสดงถึงอารมณ์แห่งความเจ็บปวดงั้นคนที่ซอบัตไม่ได้ก็อาจจะหลุดปากโวยวายโอ้ยวายอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคนที่เขาสอดบัตรไม่ได้ตอนนี้อิหม่ามอะห์มัดโดยความวะเราะห์ด้วยครับก็ร้องค่อยๆแหละแต่พอมาอ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้มันสร้างศรัทธาขึ้นมาเราต้องเข้มแข็งมากกว่านั้นพอเราเข้มแข็งมากกว่านี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วไม่ร้องแล้วกลัวใครมากกว่ากลัวอัลลอฮ์จะเอาไปสอบแล้วถ้าสอบตอบอัลลอฮ์ไม่ได้ฮะไอ้ที่ร้องไปคุ้มกันไหมไม่คุ้มกันนี่คือความศรัทธานะครับของบรรดาสลัฟงั้นสอนให้เขาอิสติกฟารสอนให้เขาซอบัตอดทนแล้วสอนอะไรอย่างหนึ่งสอนกะลิมะห์เตาฮีดสอนกะลิมะห์เตาฮีดนะไม่ได้สอนกะลิมะห์ชะฮาดะห์สอนกะลิมะห์เตาฮีดกะลิมะห์ชะฮาดะห์คืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์นี่กะลิมะห์ชะฮาดะห์กะลิมะห์ชะฮาดะห์ไม่ต้องสอนให้สอนแค่กะลิมะห์เตาฮีดกะลิมะห์เตาฮีดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นี้บางคนแถวบ้านผมมียูซุฟอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนลูกคนป่วยลุกขึ้นเตะเลยใช่ไหมคำมองว่าเป็นแช่งแต่จริงๆมันไม่ใช่โอกาสที่จะมาสอนกันด้วยนะเพราะเขาให้นบีส่งเสริมให้สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปรากฏในหะดีษแบบนี้ถึงแม้ว่าทัศนะของนักวิชาการนะครับในหะดีษแบบนี้จะมี2แนวทางนะทัศนะของนักวิชาการกลุ่มแรกหะดีษบทนี้มีปัญหาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มนักวิชาการซาฮะดีษพอสมควรทีเดียวกับอีกกลุ่มนึงยอมรับหะดีษบทนี้แต่อธิบายหะดีษบทนี้นะครับในมุมมองความเข้าใจที่ชัดเจนกว่าคือหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานที่พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจซุนนะห์นี่เอาไปเป็นหลักฐานเรื่องอันตะละเกนหลังเสียชีวิตโดยอาศัยหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานเรื่องตะละเกนตะลกีนลักก็นาอยู่ลักกีนตะลกีนแปลว่าสอนให้ว่าตามตะลกีนแปลว่าสอนให้ว่าตามสมมติเราจะภาคบทละครหรือสอนให้คนว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เขาว่าให้เหมือนเราอะนะอันนี้เขาเรียกตะลกีนตัลกีนตอนนี้ถ้าสอนตัลกีนก็แสดงว่าผู้ที่รับฟังข้อความจากเราต้องว่าตามได้เอาคนตายว่าตามเราได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเพียงแค่ชื่อมันก็บอกแล้วว่าวิธีคิดหรือที่เราหลายคนหลายที่ถือปฏิบัติกันก็คือไปสอนคนตายซึ่งคนตายว่าอะไรไม่ได้แล้วเจตนาของฮะดีษก็คือสอนคนใกล้ตายแม้กระทั่งผู้รายงานหะดีษเองผู้รายงานหะดีษเองผู้บันทึกหะดีษเองเขาก็เอาหะดีษบทนี้มาบันทึกไว้ในหมวดว่าโดยเรื่องสอนประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับคนป่วยใกล้สิ้นใจคนรายงานหะดีษจากของหะดีษเองเขายังเข้าใจเลยเขายังบอกเลยว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษอะไรสอนคนใกล้สิ้นใจสอนคนใกล้สิ้นใจกับอีกส่วนนึงเข้าใจว่าหะดีษบทนี้ดออีฟคนที่เขามองว่าหะดีษบทนี้ดออีฟเขาก็ไม่เอามายุ่งเลยเพราะเขาถือว่าเป็นหะดีษดออีฟตัดปัญหาไปจบไปไม่มีเรื่องตะละเกนเพราะหะดีษเขายังไม่โอเคไม่ได้มาตรฐานแต่คนที่บอกหะดีษบทนี้เฮ้ยโอเคนะโอเคนะพอใช้ได้นะเขาก็อธิบายว่าหะดีษบทนี้ให้ใช้เฉพาะเคสไหนในบริบทของคนที่ใกล้จะสิ้นใจฉะนั้นฝ่ายหรือทัศนะของนักวิชาการที่บอกว่าตะละกีนให้สอนคนใกล้สิ้นใจเขาเรียกมอตดอรนะครับหรือมันฮาดอรัตุลเมาคนที่กำลังจะหมดลมคนที่กำลังจะสิ้นใจจึงเป็นทัศนะที่ถูกต้องกว่าเพราะตัวบทฮะดีษเข้าใจได้จากคำว่าลักกินูที่แปลว่าสอนให้ว่าตามงั้นมุมมองความเข้าใจที่บอกให้สอนคนตายย้อนแย้งกับคำอธิบายจากคำศัพท์ตรงนี้ผู้รายงานฮะดีษเองผู้บันทึกฮะดีษเองเขาเข้าใจฮะดีษดีกว่าเราที่เป็นคนเรียนเพราะเขาเป็นคนถ่ายทอดเป็นคนบันทึกเขายังบอกว่าเองว่าหะดีษบทนี้อยู่ในหมวดว่าด้วยเรื่องสอนคนใกล้สิ้นใจใกล้ตายไม่ใช่สอนคนตายฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการบ้านเราที่นะครับเข้าใจไปทึกทักเอาไปว่าให้สอนคนตายแล้วนี่อ
อันนี้เป็นกลบออีฟกลมรยูทัศนะที่ไม่มีน้ำหนักนะครับทัศนะที่มีน้ำหนักพอทัศนะไม่มีน้ำหนักเราพักไว้เลยอย่าไปเอาทัศนะที่นะครับที่อุลามามีหลักฐานสนับสนุนมีหลักฐานที่ถูกต้องยืนยันอันนี้โอเคนะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าเยอะกว่านี้ได้มั้ยไม่ต้องว่าเยอะเลยว่าเฉพาะแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะในนัสในตัวบทระบุไว้เพียงแค่สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ต้องสอนแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับสอนแค่นี้ส่วนการอ่านซูเราะห์ยาซีนหะดีษดออีฟมากนะอันซูเราะห์อัรรอดมีปราศรัพย์บางท่านกล่าวว่าอนุญาตให้อ่านก็เป็นเพียงแค่ทัศนะเป็นเหตุผลเป็นมุมมองคําวินิจฉัยทางวิชาการของนักวิชาการเฉพาะคนอันนี้ไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันฉะนั้นไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องไปเจาะจงอ่านซูเราะห์ยาซีนอ่านซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ไม่ต้องแต่ถ้าสมมติครูฮัสซันเนี่ยเขาสอบเป็นครูสอนกุรอานมาทั้งชีวิตใช่ป่ะผูกพันกับอะไรผูกพันกับกุรอานมาฮัสซันอยากฟังกุรอานอยากอะไรอยากผูกพันอยากใกล้ชิดอยากฟังกุรอานให้สบายใจอ่านได้ไหมอ่านได้ไม่มีปัญหาไม่มีข้อห้ามใช่ไหมครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะอันนี้เป็นมุตลักอนุญาตให้ทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขกติกามาระบุเจาะจงเอาไว้แต่ถ้าเรามีเงื่อนไขมีระบุมีลักษณะวิธีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยผิดไม่มีกติกาอย่างบ้านเรานะครับหลายชุมชนเลยหลายมัสยิดเลยสมมติว่าอ้าวยูซุฟจะเสียชีวิตเนี่ยเริ่มตามแล้วเฮ้ยยูซุฟแย่แล้วว่ายูซุฟจะหมดลมแล้วว่าไปรับนักเรียนจากปะเนาะมาแล้วรับนักเรียนจากปะเนาะมาทำอะไรแจกกุรอานคนละเล่มใช่ป่ะอ่านบางคนก็อ่านยาซีนก่อนช่วงจะเริ่มอ่านยาซีนอ่านยาซีนต่ออายุต่อไหมไม่ต่อตายก่อนนะพอตายเสร็จแล้วพอรูปหน้ารูปตาเสร็จแล้วทีนี้คนละยูสแล้วนี่ยูส1 1 2 3ใส่แบงค์100ไปข้างในเล่มพร้อมเลยนะอันยูส1ก็ได้100อ้าวฮารุนเอาเท่าไหร่ฮารุนบอกฉันขอ2ยูส200นะหยิบไป2เล่มเลยนะมีแบบนี้อันนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีตัวอย่างไม่มีการปฏิบัติจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซะลาฟอุลามาในทัศนะในมัซฮับของอิหม่ามอัชชาฟิอีนะอุลามาระดับมัซฮับนะเขาถือเป็นบิดอะห์เสียด้วยซ้ำนะถือเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมเพราะมันไม่มีรูปแบบร่องรอยการปฏิบัตินะครับถึงแม้ว่าหะดีษที่รายงานมาจะมีอยู่ประมาณ2หรือ3บทที่รายงานอย่างในหะดีษบทหนึ่งนะครับรอซูลบอกว่าอินนาลิกุลลิชัยอินกอลบันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกอลบันแปลว่าหัวใจแต่หัวใจของกุรอานคือซูเราะห์ยาซีนรอซูลก็เลยบอกงั้นเอาซูเราะห์ยาซีนเนี่ยไปอ่านให้คนตายจะได้ต่อได้นะหัวใจจะได้ไม่หยุดเต้นอันนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องหะดีษบทนี้ดออีฟนะหะดีษพอหะดีษดออีฟเราพักไว้เลยแล้วเอาหะดีษซอฮีฮ์มาหะดีษรอซูลบอกมันกานอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาอิลลอฮ์ดะกอลันญันนะใครที่กล่าวประโยคลาอิลาฮะอิลลอฮ์ได้ก่อนอะไรก่อนที่จะสิ้นใจก่อนที่จะหมดลมเขามีโอกาสเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนเลยถึงแม้เขาจะถูกนำไปลงโทษในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บ้างก็ตามเพื่อความยุติธรรมแต่พอกล่าวประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าเขามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมมีเตาฮีดรอซูลบอกมันกานะฟีกัลบีมิสกอลุซัรอตินมินคอยรินในบางรายงานนะครับมิสกอลุซัรอตินมินอีมานินใครที่วันที่ตายในใจเหลือแม้เพียงแค่เศษเท่าเศษธุลีละอองเล็กๆเนี่ยที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยแต่มันยังเหลืออะไรเหลือเป็นอีหม่านที่ไม่ชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดะคอลันญันนะห์เขาต้องได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนฉะนั้นแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราโฟกัสไปที่สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่แนวทางอื่นไม่ได้พูดถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยพูดถึงอย่างอื่นยูซุฟอยู่ฝั่งคุซาใช่ป่ะทำยังไงพอมะเมาะจะเสียเปาะจะเสียขู่หมายังขู่หมายังเห็นขู่ยังฮาเดดขู่ฮาเดดแปลว่าอะไรฮาเดดแปลว่าฮารุนฮะขู่หมายังก็คือภาษาพระเขาเรียกอาราธนาแต่เราจะไปแปลถึงขนาดนั้นเลยนึกถึงขู่นึกว่าขู่เนี่ยมารับนึกว่าขู่เนี่ยมารับอ้าวสมมติว่า
ระหว่างครูมารับกับมาลิกามารับเราจะไปกับใครยูซุฟฮะอ้าวสมมติเนี่ยสมมติผมนะผมมาเนี่ยสมมติมาผมมาฟอร์จูเนอร์ไปฮาซันเนี่ยไปกระต๊อกกระแตกไปเนี่ยจะไปกับใครฮะก็ต้องไปสภาพดีๆนะไปกับซันซันจะไม่รอดแน่อ้าวในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเรื่องอุฎฮิยะห์เรื่องกุรบานน่ะใช่ไหมครับพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งตั้งใจเชื่อกุรบันแล้วก็ไปยืนเฝ้ายืนจ้องยืนอ่านดูอาเลยเพราะเขาเชื่อว่ากุรบันที่เชื่อเนี่ยจะไปเป็นมาตอยาแปลว่าเป็นพาหนะให้ขี่ข้ามสะพานซีรอตใช่ไหมครับมันมีหะดีษดออีฟบอกว่าฟะอินนะฮาตะตีมาตอยากุมยอมัลกิยามะห์สัตว์หรือพาหนะที่เราในสัตว์ที่เราเชื่อเนี่ยเวลาเชื่อเสร็จแล้วฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์มันจะไปเป็นพาหนะให้เราขี่ในข้ามสะพานซีรอตแต่หะดีษบทนี้หะดีษดออีฟหะดีษดออีฟในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษซอฮีฮ์คนที่มีอีมานคนที่มีผลงานดีๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ผ่านข้ามผ่านสะพานซีรอตนี่เป็นไงไวเหมือนสายฟ้าแลบปั๊บมานี่ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วจะขี่งัวไปบ้างฮารูนตอกไปแล้วขี่แพะขี่อูฐไปช้าเราเอาเหมือนที่นบีบอกแล้วเราก็มั่นใจอย่าเกินในสิ่งที่รอซูลบอกมันอะไรมันชัดเจนกว่ากันอ้าวตรงนี้ก็เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเสียชีวิตถ้าเป็นวิญญาณดีเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งขบวนมาลาอิกะห์เป็นขบวนเกียรติยศมารับวิญญาณเชิญวิญญาณแห่วิญญาณหะดีษซอฮีฮ์นะครับอยู่ในซุนันของอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามท่านอื่นๆในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดรายงานเอาไว้ในบุคอรีมุสลิมก็มีรายงานแต่สั้นกว่าสำนวนสั้นกว่ารายงานว่าเมื่อวิญญาณของมุมินออกจากร่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาเป็นขบวนเลยตอนแรกนะมีใครมาก่อนยูซุฟตอนที่เราจะเสียชีวิตมีใครมาก่อนมะลากุลเมาต์อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพอเราเรียนนะใครเรียนอะกีดะห์นะนักวิชาการเข้าไปสืบค้นดูนะในหะดีษของรอซูลใช้คำว่ามะลากุลเมาต์ไม่มีอิสราเอลเลยอิสราเอลเป็นภาษาฮิบรูอุรดูเหมือนอิสราเอลเหมือนยิบรีนเป็นภาษาพวกโน้นแต่ชื่อเนี่ยอันนี้โอเคนะเพราะว่ามันมีบางชื่อที่ถูกระบุไว้ในกุรอานยิบรีนถูกระบุไว้ในกุรอานนะครับอะไรอีกมีการหรือมีกาอินถูกระบุในกุรอานนะครับริดวานมาลิกเนี่ยยามาลิกอันนี้มีถูกระบุเอาไว้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นมาลิกาของอัลลอฮ์ที่มีชื่อแต่พออิสราเอลที่เราบอกว่าเป็นมาลิกาที่ทำหน้าที่ถอดวิญญาณชื่อนี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ในหะดีษชื่อนี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ในกุรอานแต่ในสำนวนหะดีษใช้คำว่ามะลากุลเมาต์นั้นเราจึงไปเจอในตำราของอุลามาสายอะกีดะห์นะครับเขาจะหลีกเลี่ยงการเอ่ยถึงชื่ออิสราเอลอันนี้ไม่เป็นปัญหานะเพราะว่ามันไม่ถึงกับผิดกับเสียหายอะไรหรอกแต่ว่าเป็นข้อสังเกตเฉยๆว่านักวิชาการที่เขามาตรฐานสูงๆจริงๆนะพออันไหนที่มันไม่ชัดเขาก็ละไว้ที่จะไม่เอามาพูดเขาก็จะพูดเรียกอะไรเรียกเหมือนฮะดีษของรอซูลมะลากุลเมาต์แปลว่ามะลิกะห์ที่รับผิดชอบเรื่องเหตุการณ์ตายสาเหตุการตายถอดวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เพราะวิญญาณของมุมินอิซากานะฟิงกิตออิมมินัดดุนยาวะอิกบาลิมมินัลอาคิเราะห์รอซูลบอกเมื่อวิญญาณของมุมินกำลังจะละอะไรละออกจากร่างละสังขารนะทิ้งสังขารทิ้งร่างแล้ววิญญาณก็มุ่งหน้าสู่โลกอาคิเราะห์ออกจากดุนยาไปสู่โลกอาคิเราะห์นะซะลัตอะลัยฮิมะลาอิกะห์จะมีมะลาอิกะห์ลงมาหาเขาจำนวนหนึ่งแต่มะลาอิกะห์จำนวนเนี้ยนั่งอยู่นู่นเลยสุดลูกหูลูกตายังไม่เข้ามาใกล้คนตายคนป่วยแต่ที่ลงมาหาคนป่วยใครนะซะละอะลัยฮิมะลากุลเมาต์มาลิกาแห่งความตายมาเพียงแค่ท่านเดียวมานั่งอยู่ที่ไหนมานั่งอยู่ตรงศีรษะมานั่งอยู่ตรงศีรษะรอจนกระทั่งถึงอะไรไม่ใช่ดูนาฬิกานะมาลิกาต้องดูนาฬิกาไหมไม่ต้องรอพอถึงเวลาปุ๊บก็จะทำหน้าที่ถอดวิญญาณนั่งรออยู่ตรงศีรษะของคนป่วยรอพอได้รับคำสั่งถึงอายันนะครับมาลิกาก็จะบอกว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุตตอยยิบะในบางรายงาน
ยาอายะตุฮันนัฟซุลมุมินะโอวิญญาณที่ดีที่ประเสริฐเอ๋ยที่เป็นผู้ศรัทธาเอ๋ยอุคูรุจีอิลามะกุฟิรติมินัลลอฮิวะริฎวานีเชิญท่านออกจากร่างมาสู่อะไรเอ่ยสู่มักฟิรอแปลว่าการอภัยโทษการอโหสิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะริฎวานีมาสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญวิญญาณคนดีเนี่ยฮุซัยนีออกมาเถิดออกไหมมาลิกาเชิญเราก็ต้องไปสอนแล้วออกมาเถิดนี่วิญญาณคนดีฉันไม่ไปหรอกฉันไม่ไปหรอกได้ไหมไม่ได้ฉันจะไปกับครูอันนี้คิดสั้นคนที่เลือกไปกับครูนี่พวกคิดสั้นไปกับใครไปกับมาลิกามาลิกามาลิกิลมูตนะพอถอดวิญญาณออกจากร่างนบีบอกว่าวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยเหมือนกับนี่ค่อยๆเทมันก็ไหลออกจากพวยกาไหลออกจากอะไรนะจากปากพวยปากคนโทอะไรก็แล้วแต่ไหลเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรติดเลยพอวิญญาณออกจากร่างเสร็จแล้วมาละกุลเมาท่านนะครับจะรีบเอามือเนี่ยประคองวิญญาณนะครับเอามือเนี่ยนะประคองวิญญาณไม่ให้วิญญาณเนี่ยหลุดไปไหนเลยประคับประคองประคับประงมอย่างดีเสร็จแล้วก็เอาวิญญาณมาใส่ในฟีกาฟานิมินอักฟานิลจันนะกาฟันพระกาฟันผ้าที่ใช้ห่อใช้หุ้มพระราชทานมาจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาจากไหนนั่นเนี่ยมีนั่นจันนะจากสวรรค์เลยวิญญาณคนดีแล้วก็อะไรอีกนะวะฮานูตุมมินฮานูติลจันนะแล้วก็มีเครื่องร่ำเครื่องหอมเนี่ยที่มาจากสวรรค์อัลลอฮฺประทานให้นี่คือความพิเศษของขบวนเกียรติยศมาลาอิกะถ้าไปกับมาลิกาเนี่ยเรามีแบบนี้ถ้าไปกับครูเรามีอะไรมีขวดยานัดไปนะมีขวดยานัดเขียนสายสนัดเอามาโทรลูกครูคนนี้ลูกครูคนนี้สายคนนี้คนนี้กำขวดยานัดไปพาสปอร์ตครับนะงมงายเลอะเทอะกันนะครับถ้าเป็นวิญญาณไม่ดีอัลลอฮ์ก็ใช้มาลิกามารับเหมือนกันแต่เป็นมาลิกาที่นางคิ้วขมวดโกรธโมโหมาตลอดเลยนะครับกระชากวิญญาณออกจากร่างด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานฉะนั้นช่วงเนี้ยจึงเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรทรมานเท่ากับวิญญาณออกจากร่างนบีจึงเรียกเหตุการณ์ถอดวิญญาณออกจากร่างว่าเป็นกิยามะเล็กกิยามะใหญ่ก็คือกิยามะที่ภูเขาลอยปลิวว่อนใช่ไหมครับวันกิยามะก็คือวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสติสัมปดีนะครับล้มตายกันหมดเลยนะอันนั้นนะวันที่อิสราฟีลเป่าสังแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นสุดวาระนะครับอายันนะล้มตายกันไปหมดเลยอันนี้คือความทรมานใช่ไหมครับที่อัลลอฮ์บอกจะเกิดปรากฏการณ์ดวงดาวจะร่วงจากฟ้าลงมาทะเลจะลุกเป็นเพลิงนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นี่คือเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเลยแต่เรานะอยู่ไม่ถึงวันนั้นหรอกใครอยู่ถึงมั่งอยู่ไม่ถึงแต่ทุกคนจะได้เจอกิยามะส่วนตัวของตัวเองผมก็เจอวันที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตนะทุกคนจะเจอวันที่กลัวที่สุดในชีวิตนั้นก็คือวันที่วิญญาณออกจากร่างนบีจึงบอกว่าใครที่มาลีกาถอดวิญญาณออกจากร่างเขาก็เดาะข้อมัดกิยามะตูฮูกิยามะของคนคนนั้นเกิดขึ้นแล้วงั้นทุกคนต้องได้เจอกิยามะทุกคนต้องได้ผ่านนรกยานนำผ่านไหมยูซุปไปป่ะฮะมีใครจะไม่ไปมั่งฮะครูไปไหมไม่ไปไม่ได้เป็นไฟบังคับทุกคนจะต้องผ่านสะพานซีรอตสะพานซีรอตนี่พาดอยู่เหนือปากนรกยานนำอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานว่าอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮากานะอัลลาร็อบบิกะฮัตมัมมักดียะทุกชีวิตทุกคนจะต้องได้เดินผ่านไปบนนรกยะฮันนัมชาวสวรรค์ก็ต้องผ่านนรกยะฮันนัมแต่ไม่ร่วงลงไปที่ก้นนรกทุกคนเดินผ่านหมดเลยเพราะนี่คือประกาศสิทธิอัลลอฮ์บอกไว้แล้วเพราะสะพานซิรอตเนี่ยยิสรุนมัมดูดุนเป็นสะพานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่มันพาดทอดอยู่เหนือนรกยะฮันนัมนะจากปากนี้ไปสุดปากเนี่ย
คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาก็ที่เราบอกไปอัลลอฮ์จะให้ผ่านไปโดยสวัสดิภาพมีผลงานดีมีอามันดีอะไรดีอัลลอฮ์จะให้ผ่านเร็วมันสายฟ้าแลบเร็วมันนั่นเร็วมันนี่บางคนเร็วเหมือนควบม้าไปอันนี้อะไรคือผลงานที่เราจะได้อาศัยและผ่านไปนะอันนี้ทุกคนต้องเชื่อทุกคนต้องเจอกิยามะห์ทุกคนต้องผ่านนรกยะฮันนัมแต่ขอให้ผ่านไปโดยไม่ร่วงนะร่วงลงไปถูกทรมานอยู่ในนรกยะฮันนัมอ้าวอันนี้คือสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำสรุป1สอนให้คนใกล้จะตายสบัดอดทนสบัดอดทนนี่สำคัญที่สุดเลยเพราะความสบัดจะทำให้เขามีสติอยู่กับตัวนะพอมีสติเตือนให้ว่าลาอิลาฮะเขาก็พร้อมจะว่าเขาจะไม่โวยวายจะไม่ตีโพตีบาแต่ถ้าไม่สบัดไม่อดทนเนี่ยเดี๋ยวสติแตกพอมาสอนกะลิมอไล่เลยมึงไม่เจ็บเหมือนกูมึงไม่รู้รักไล่เขาอีกใช่ไหมล่ะแต่พอเรามีสอนให้เขาสบัดสอนให้เขาตั้งสติให้ดีเดี๋ยวสติอยู่กับเนื้อกับตัวสอนกะลิมอก็ได้สอนให้อ่านดูอาก็ได้สอนอะไรพูดอะไรเขาสามารถที่จะรับได้หมดเลยงั้นเตือนอิสติฟาร์เตือนให้สบัดอดทนนะครับเรื่องการเตือนให้อิสติฟาร์นี่โอกาสสำคัญนะหลังจากนี้ถ้าเขาไม่ได้อิสติฟาร์จะไม่มีโอกาสขออภัยโทษได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะถือว่าประตูเตาบ้าปิดสำหรับเขาประตูเตาบ้าปิดสำหรับคนที่สิ้นใจในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทอินนัลลอฮะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงรับการเตาบ้าของบ่าวคนหนึ่งมาลำอยู่กอรกิรตราบใดที่เขายังไม่ก็รออยู่กอรกิรแปลว่ายูซุฟทำให้เหมือนไงนั่นแหละเนี่ยนบีบอกอยู่กอรกิรแปลว่าหายใจเนี่ยขึ้นมาถึงคนโบราณบอกหายใจขึ้นมาถึงลูกกระเดือกแล้วหายใจออกอย่างเดียวไม่มีข้าวแล้วมีแต่ลมออกเฮือกอยู่ถ้าหลังจากนี้อัลลอฮ์ไม่รับเตาบ้านเลยฉะนั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาที่เราจะต้องลุ้นเขาสอนเขายูซุฟเตาบ้าตัวนะอิสติกฟาร์นะขอกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยกโทษแล้วถ้าอัลลอฮ์ยกล่ะอินชาอัลลอฮ์ฉลุยเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกเดี๋ยวคนอื่นขอในโอกาสต่อไปแต่เราต้องขอให้เขาอิสติกฟาร์ด้วยตัวเขาเองนะอิสติกฟาร์กล่าวกะลิมะห์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วให้เขาสงบจิตสงบใจแล้วถ้าเราเห็นเขามีอาการอื่นเช่นตะแคงเช่นพิกหรือพูดเพ้อคำอื่นออกมาก็ให้เราสอนทวนกะลิมะห์เตาฮีดเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวพอเสร็จแล้วเอาหมดลมแล้วจับชีพจรแล้วเป็นยังไงเอ่ยหมดลมจริงแล้วทำยังไงไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยงี้ป่ะเห็นกันอยู่หลัดๆให้เราว่าอะไรอย่าว่าแบบนั้นอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ง่ายที่สุดเลยเขาเรียกอิสติรญาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผมพี่น้องทุกคนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแล้ววันหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่พระองค์กลับเนี่ยกลับไปถึงอายันถึงวาระนะอันเนี้ยประโยคนี้ให้ว่าเรากลับคืนสู่อายันของพระองค์ไม่ได้กลับคืนสู่ความเมตตานะการกลับคืนสู่ความเมตตาอันนี้เป็นข้อความหรือเป็นประโยคที่สมควรหลีกเลี่ยงถึงแม้เราจะมองว่าเป็นอะไรเป็นการมองในแง่ดีก็ตามแต่ไม่มีซุนนะห์นะครับให้เราว่านะบางคนเนี่ยประกาศข่าวยะนาซะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซอลและสว่างพบได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วนะครับกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์นักวิชาการที่เขามาตรฐานสูงหรือมีความเข้มงวดในเรื่องของตัวบทหลักฐานนี่เขาแนะนําให้ไม่พูดคํานี้นะครับเพราะมันไปขัดกับตัวบทหลักฐานหะดีษ2สําบทที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรามซอฮาบะห์ไม่ให้พูดไม่ให้เอ่ยถึงบุคคลที่เสียชีวิตว่าเขาไปดีแล้วนะไปดีมั้ยรู้ได้ไงรอซูลถามแกรู้ได้ไงเขาไปดีเราไม่รู้งั้นไม่รู้เราอย่าไปบอกว่าเขาถึงอายันแล้วไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์พูดได้เพียงแค่ว่าเขาถึงอายันของอัลลอฮ์หรือเสียชีวิตไปแล้วซึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงถึงอายันของข้อเท็จจริงเสียชีวิตข้อเท็จจริงแต่เวลาบอกกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์จริงหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้งั้นเราจะไม่ยืนยันหรือเป็นพยานในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เราไม่ทราบข้อเท็จจริงอันนี้หนึ่งนะที่เราต้องระวังและอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีดะห์ด้วยถึงแม้จะมีคำอธิบายของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าสามารถพูดได้เป็นประโยคดูอานู่นนี่อะไรก็แล้วแต่หลายคนแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงแล้วก็พูดในสิ่งที่เป
เป็นข้อเท็จจริงดีที่สุดเลยนะครับใครตำหนิไม่ได้แล้วก็ตรงกับตัวบทหลักฐานด้วยงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาประกาศข่าวการเสียชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยรอซูลไม่ได้บอกใครเลยนะว่าคนนี้ไปชาวสวรรค์คนนี้ไปสวรรค์แล้วคนนี้ไปสวรรค์แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศข่าวนายาชีบอกแม่นายาชีเป็นชาวสวรรค์ไม่ได้บอกรอซูลบอกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตแต่ว่าด้วยค่านิยมทางสังคมนะผู้สื่อข่าวแบบพิธีกรโฆษกนะคอเตบบิลานะก็แล้วแต่เวลาพูดเสียงตามสายก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยยูซุฟหรือซอแลห์กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์จนกระทั่งมันกลายเป็นการยอมรับไปโดยอัตโนมัติมันก็กลายเป็นเรื่องปกติแต่อุลามะในศาสตร์อะกีดะห์เขาสอนเราว่าให้หลีกเลี่ยงการพูดประโยคแบบนี้อันนี้เราได้หลายเรื่องเลยนะเรื่องอะกีดะห์ด้วยแล้วก็เรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องทำความเข้าใจพอเรารู้แล้วหมดลมแล้วทำยังไงเอ่ยทำยังไงเอ่ยทำยังไงฮะซันหยีตาลูบตาปิดตาของคนตายอันนี้เท่าที่เรามีความสามารถคือบางอย่างเนี่ยมีซุนนะห์ของรอซูลแต่ถ้าทำไม่ได้ละไม่ต้องทำเนี่ยเหมือนกับช่วงที่กำลังป่วยกำลังป่วยนะเราแย่เลยคนป่วยแย่จะสิ้นลมเนี่ยซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าทำได้นะให้จับคนป่วยเนี่ยพลิกหรือตะแคงหันหน้าไปทางทิศกิบละเหมือนกับเราเอาลงหลุมใช่ไหมครับเราเอาใส่ลงแล้วก็เราจับตะแคงนอนขวาให้หันหน้าไปทางทิศกิบละถ้าทำได้ให้ทำนะครับถ้าทำได้ให้ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เราต้องการมากกว่าก็คือทำอย่างไรที่จะให้คนป่วยคนใกล้จะสิ้นใจเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดดีกว่าเพราะบางทีเราไปจับเขาเนี่ยเขาเองเขาแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับพอไปจับพลิกเดี๋ยวโมโหขึ้นมาทีนี้สอนอะไรไม่ว่าแล้วกลายเป็นหงุดหงิดกลายเป็นต่อต้านมากกว่าเพราะเขาเจ็บไม่อยากให้โดนเนื้อโดนตัวเขาอยู่ฉะนั้นทำยังไงก็ได้อุลามาบอกในเมื่อทำท่าตะแคงไม่ได้ให้นอนหงายก็ได้เพราะมันมีหลักฐานนะมีหลักฐานรายงานว่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสมานบินมัซอูนเป็นสหายซีกันเลยกับรอซูลุลลอฮ์ตั้งแต่ตอนอยู่ที่มักกะแต่อุสมานบินมัซอูนนะครับได้มีโอกาสอพยพจากมักกะมาอยู่ที่มะดีนะห์ก่อนรอซูลมาทีหลังมาเจออุสมานบินมัซอูนเป็นไงล่ะถึงอายันไปแล้วถึงอายันซอฮาบะห์ฝังไปเรียบร้อยแล้วก็มาเล่าไหนอุสมานไปไหนอุสมานอพยพมาก่อนฉันซอฮาบะห์ก็บอกอุสมานบินมัซอูนเสียชีวิตไปแล้วรอซูลอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครแจ้งเลยซอฮาบะห์ก็บอกเนี่ยเราก็รู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ดีแล้วอื่นเนี่ยมีคำถามรอซูลเลยรอซูลตอนอุสมานจะเสียชีวิตเนี่ยอุสมานสั่งอะไรแปลกๆไว้สองอย่างสั่งอะไรนะสั่งอะไรแปลกๆไว้สองอย่างพวกเราไม่เคยรู้เดี๋ยวรอซูลช่วยตอบนิดนึงว่าทำได้หรือเปล่ารู้ไหมสั่งอะไรเอาใครได้กดนี้ยังไม่ได้เปิดอุสานเอาทำรางวัลสั่งไว้สองอย่างหนึ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดวันไหนถ้าตายเขาไม่ได้ใช้แล้วขอยกให้ใครยกให้นบีเอาไปใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยดีไหมดีสองช่วงที่เขายังหายใจได้อยู่ยังรู้เรื่องยังมีสติอยู่เนี่ยให้ช่วยเขาจับพลิกเขานะจับตะแคงเขาหันไปไหนหันไปทางทิศกิบละช่วยจับเขาหน่อยเขาจะขอเสียชีวิตในสภาพหันไปหนานะหันไปกิบละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าสิ่งที่อุสมานบินมัซอูนสั่งให้ทำเนี่ยฟะกอดเอาซอบัสซุนนะหรืออัซอบัลฟิตรอสิ่งที่อุสมานสั่งให้ทำน่ะถือว่านั่นแหละคือฟิตรอนั่นคือธรรมวิถีที่ถูกต้องนั่นคือซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าคำฟิตรอในถูกอธิบายโดยอีกหะดีษนึงแปลว่าซุนนะฟะกอดอัศอบะซุนนะทำตามซุนนะใช่แล้วแต่ว่ารอซูลบังคับไหมรอซูลไม่ได้บังคับฉะนั้นที่อุสมานแนะนำให้ซอฮาบะห์จับพริกเนี่ยอันนี้ใช่ซุนนะไหมใช่ซุนนะแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะเพราะอะไรรอซูลไม่ได้บังคับเอาที่สบายเอาที่คนป่วยผ่อนคลายรอซูลยอมรับว่าที่ทำแบบนั้นน่ะตะแคงขวาเนี่ยเป็นซุนนะแต่เวลารอซูลเสียชีวิตเองรอซูลตะแคงหรือหงาย
ฮัสซันรอซูลนอนหงายนี่นอนหงายแล้วพิงตักใครพิงตักท่านหญิงไอชะศีรษะของรอซูลนี่พาดอยู่ที่หน้าอกที่ไหล่ของท่านหญิงไอชะนอนหงายเหม็นตะแคงเลยนะฉะนั้นแสดงว่านอนตะแคงก็เป็นซุนนะแต่ถ้าจะให้ผ่อนคลายและเป็นประโยชน์กับคนตายทำยังไงให้นอนในท่าที่เขารู้สึกผ่อนคลายเขาไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกต่อต้านจะสอนกะลิมะฮ์ตาวฮีดเขาจะได้ว่าตามได้ด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจแต่ถ้าเขาก็ฝืนเราก็จะพลิกพอหงายพอคว่ำลงไปจับหงายพอหงายมาจับคว่ำเดี๋ยวเขาก็หมั่นไส้เดี๋ยวเขาก็ตะเพิดแล้วไล่เรามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วเขาจะว่ากะลิมะฮ์ได้ไหมว่าไม่ได้ฉะนั้นทัศนะที่ถูกต้องที่อุลามะห์สรุปไว้ก็คือนั่นก็ซุนนะสำหรับคนที่สามารถหันไปได้คนที่หันไม่ได้คนที่ตะแคงไม่ได้ให้นอนหงายยืดเท้าไปทางทิศกิบละแล้วก็มีอะไรหนุนศีรษะไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้สายตาสามารถมองไปทางทิศกิบละได้อันนี้เอาที่เราสะดวกเอาที่เราสามารถทำได้พอเรารู้แล้วมันตะแคงไม่ได้จับให้ก็นอนหงายพอวิญญาณออกจากร่างเสร็จแล้วทำยังไงยูซุฟลูบตาปิดตาเราะซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ทราบข่าวว่าสหายของท่านที่ชื่ออบูซะลามะห์เสียชีวิตอบูซะลามะห์นี่ก็เป็นเพื่อนซี้ปึกกับเราะซูลเลยนะครับอพยพมาอยู่ที่มะดีนะห์อบูซะลามะห์นี่อพยพ 2-3 รอบเลยนะตอนที่อยู่ที่มักกะห์โดนรังแกโดนกันแกล้งสารพัดอย่างเราะซูลก็บอกอบูซะลามะห์พาเมียไปอพยพไปฮะบะชะห์ก่อนอบูซะลามะห์ในรอบแรกอพยพจากมักกะไปฮะบะชะห์แล้วแต่พอไปอยู่ฮะบะชะห์สักพักหนึ่งทราบว่ารอซูลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับชาวอันซอรชาวมะดีนะห์ที่ไปให้สัตยาบันที่จะช่วยเหลือท่านรอซูลที่ใดที่อักกอบะห์จำได้นะฮะที่อักกอบะห์ที่ให้สัตยาบันกับรอซูลท่านรอซูลอพยพมานะชาวมะดีนะห์จะช่วยเหลือพอทราบข่าวรอซูลก็เลยส่งข่าวไปชาวมักกะที่อพยพไปที่ฮะบะชะห์ทยอยอพยพมาไหนกันหมดเลยมาอยู่มะดีนะอบูซะลามะห์ก็อพยพมาด้วยแต่อบูซะลามะห์เนี่ยอายุไม่ยืนนะครับมาเสียชีวิตก่อนรอซูลทราบข่าวก็แวะไปเยี่ยมนะบรรดาก็ไปมะละวะห์นะไปดูก็แวะไปเยี่ยมไปเจออบูซะลามะห์เนี่ยสายตาเขาอะไรเหลือบถลนอยู่ไหนมึงแลลองทำตาเหลือบดิอ้าวยูซุฟหันกล้องไปดูดิมึงแลอุตส่าห์ทำทีเราเอามายืนมึงแรกเขายังจับกล้องเลยตาเหลือกนอนตาเหลือกเลยคนนั้นก็ไม่สบายใจคนนี้ก็ไม่สบายใจมันเป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเป็นความกังวลนะมันมีอยู่ในอารยธรรมของอาหรับเขาก็มีเฮ้ยตายแบบนี้สงสัยมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจตายตาไม่หลับบรรดาเรียกตายตาอะไรนะตาไม่หลับคนต่างศาสนิกเขาชอบพูดชอบเชื่อกันแต่เราเชื่อได้หรือไม่ได้เดี๋ยวดูฮะดีษของรอซูลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเจอไปเยี่ยมมะยัดอบูซะลามะห์ไปเจอซอฮาบะห์คนนี้นอนตาเหลือกอยู่รอซูลก็รีบไปเลยรีบไปเอามือลูบตาปิดตาซุนนะห์ให้รีบลูบหน้าปิดตาของคนตายอย่าให้คนตายดูอะไรเอ่ยฮะไม่ใช่ดูอุจจาระทำยังไงก็ได้อย่าให้คนตายดูอุจจาระพอดูอุจจาระปุ๊บคนที่เจตนาไม่ดีไม่หวังดีเนี่ยมันเอาคนตายไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายขนาดซอฮาบะห์นบีขนาดลูกนบีอ่ะมันจะเอาไปพูดให้เสียหายเลยลูกนบีน่ะนบียังไม่ทันมาเยี่ยมลูกเลยลูกทางนี้ลูกชายเสียชีวิตมันบอกนบีลูกนบีน่ะตายแล้วนะนบีน่ะหมดเป็นคนอะไรสิ้นบุญสิ้นวาสนานั่นกลายเป็นอะกีดะห์เสียหายไปเลยใช่มั้ยนบีเป็นคนไม่มีบุญมีลูกกี่คนตายหมดอันนี้เป็นความเชื่อแบบไหนเนี่ยแบบพวกกุฟาร์บ้านเราเชื่อเยอะไหมหรือไม่มีลูกลูกไม่มีลูกผู้ชายหรือไม่มีบุญนี่พวกนี้เขาก็เชื่อบ้านเราก็เชื่อพวกนี้ก็เชื่อใช่ป่ะยิงตายคาท้องเลยตายท้องกลมนี่ไม่ดีเลยใช่ป่ะพวกเรามีความเชื่อพวกนี้เยอะแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่าไปกังวลไม่มีอะไรหรอกที่เขาตาเหลือกเนี่ยไม่ใช่เพราะเขามีอะไรผูกพันไม่ใช่เพราะเขากังวลหรือมีหนี้นี้สินมีอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ค้างตายตามไม่หลับไม่ใช่แต่ที่เขาตายแล้วตาเขาค้างเบิ่งอย่างนี้เพราะอินนารูฮะอิซากุบิดัตตะบิอัลบะซอร
อินนารูฮะแท้จริงวิญญาณของคนตายเนี่ยอิซากูบิดเมื่อถูกมะลิกะห์ถอดออกเนี่ยแต่บิอาฮูอัลบอซอรตาของคนตายเนี่ยมันจะจ้องตามไปเลยเพราะวิญญาณกับร่างของเราเนี่ยกับตัวเรากับตาเนี่ยมันอยู่กันมาอยู่กันกี่ปีแล้วเนี่ยยูซุฟ40ปีบางแล้ว70ปีเนี่ยอยู่กันมามันผูกพันงั้นเวลาวิญญาณออกจากร่างเนี่ยตาตัวเราเนี่ยมันเสียดายมันไม่อยากให้ออกเพราะถ้าวิญญาณออกคือตัวเราตายมันไม่อยากให้ตายใช่มั้ยเอ้ยจะไปไหนวะอย่าไปนะเดี๋ยวกูตายใช่ป่ะตามันก็มองตามไปงั้นถ้าวิญญาณถูกถอดออกจากทางด้านศีรษะตาก็จะเหลือกมองไปศีรษะแต่ถ้าวิญญาณถูกออกทางปลายเท้าถูกถอดทางนี้ตาก็จะมองไปปลายเท้าทีนี้อบูสะละมะห์ก็แสดงว่ามะลิกะห์ถอดวิญญาณออกจากทางศีรษะก็เลยทำให้ตาของอบูสะละมะห์เหลือกขึ้นไปข้างบนแต่คนไม่รู้คนไม่เข้าใจก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดในทางเสียหายอบูสะละมะห์ต้องมีเรื่องนู่นเรื่องนี้แน่นอนเลยต้องเครียดต้องกังวลมีอะไรผูกพันนะตาตาไม่หลับรอซูลก็เลยชี้แจงอันนี้เป็นซุนนะห์ให้รีบปิดตาของคนคนตายแล้วก็ดูนะอะไรที่จะทำให้คนตายดูแล้วอุจจาระให้รีบทำเลยมีอะไรบ้างแขนขาแขนขานี่เป็นยังไงบางคนเขานอนติดเตียงยืดไม่ได้งอไม่ได้บางคนนอนขางอขาหงิกแบบเนี้ยแล้วเวลาตายแล้วทำยังไงต้องจับยืดให้อยู่ในท่าที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเลยใช่ไหมบางคนนี่มือหงิกมืองอกอดไม่ได้จะกอดได้ไม่กอดได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าทำยังไงที่จะให้ข้อแต่ละข้อของคนตายเนี่ยดูแล้วเหมือนกับคนปกติอย่าให้คนมาเยี่ยมแล้วหุยดูสิตายหงิกชักหงิกงอแบบนี้เขาเอาไปพูดในทางที่เป็นการหมิ่นเกียรติบูลลี่ใครบูลลี่คนตายหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีต้องทำจับยืดอยู่ในท่าที่สวยงามเหมือนกับคนปกตินะครับมีอะไรก็แล้วแต่นะข้อขาบางคนเนี่ยนะวันนี้ผมมีโอกาสไปสอนที่มัสยิดริยาดิสซุนนันเมื่อวานมียานาซะอันนี้เล่าให้เป็นกรณีศึกษานะครับกรณีศึกษาผู้ตายเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยอายุ95ย่าง96ปีนะถือว่าอายุเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผู้ตายเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบอยู่ในท่านั่งคัตมาดนั่งเขาจะนั่งคัตมาดจะป่วยจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยู่ในท่าคัตมาดจนกระทั่งเส้นเนี่ยมันจะยึดแล้วอยู่ในท่าแบบนี้นะครับเวลาแกจะใกล้จะเสียคนก็กังวลกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าแกเสียไปแล้วก็ขาแกแข็งอยู่เงี้ยจะทำยังไงแต่อัลลอฮ์ก็ให้นะพอเวลาแกเสียชีวิตปุ๊บลูกหลานก็รีบจัดการเลยตามเหมือนที่รอซูลแนะนำนี่แหละอันไหนที่จับบีบได้จับยืดได้อะไรยืดจนกระทั่งในที่สุดเป็นเหมือนกับคนปกติฉะนั้นในช่วงนี้นะครับสามารถทำอะไรได้ทำนะครับแล้วก็จัดให้อยู่ในท่าที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมและสวยงามที่สุดอ้าวน่าจะอยู่ในท่าไหนสำหรับคนเรานอนหงายส่วนจะกอดอกหรือไม่กอดอกอันนี้วัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีตัวบทหลักฐานระบุให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าค่านิยมในสังคมมองว่าการกอดอกอยู่ในท่าแบบนี้เป็นท่าที่ดีก็อนุญาตให้จัดได้หรือจะปล่อยแขนอยู่ข้างลำตัวซึ่งมันไม่มีตัวบทหลักฐานระบุเลยว่าเขาอยู่กันยังไงก็เป็นสิทธิ์ของทายาทของคนป่วยคนตายว่าจะอยู่ในท่าไหนอ่ะเราอยากจับอยู่ในกอดอยู่ในท่ากอดอกแล้วถือว่าท่านี้เป็นท่าที่มันแสดงถึงความสำรวมถ้าหากเป็นคนยืนตรงก็โอเคไม่มีปัญหาอันนี้อุลามาทุกฝ่ายนะทั้งขอรับสารับทุกคนให้เหตุผลเหมือนกันหมดเลยอันนี้มุตลักก็คือให้ตามอัธยาศัยนี่บ้านเราพอเรานั่งเสร็จก็กลัวจะกอดไม่ได้ก็เอามือมากอดเอาไว้แล้วก็เอาเชือกผูกอันนี้สามารถทำได้ตอนนี้มีอยู่เรื่องนึงที่เราเห็นแล้วปัจจุบันนี้มีทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเอ่ยเอาหินหรือโลหะอะไรก็แล้วแต่นะมาวางทับบนท้องอ้าวทำได้หรือทำไม่ได้บางอุไซนีนี่เสียงยังก็ต้องเงียบแล้วต้องเงียบมากอะว่าไงอามากายูซุปต้องเงียบนี่เขาจะขึ้นแทนตัวสวยแล้วนะขอให้อายุยืนๆกันทุกคนเลยนะเนี่ยถ้าตัวสวยเป็นอะไรไปเนี่ยพวกเราไปช่วยละหมาดไหมไปนะตัวสวยเป็นคนดีของเราคนหนึ่งแต่ว่าแกสุขภาพแกไปไม่ไหวแล้วนะครับก็ทุกวันนี้แกก็บอกว่าแกนอนฟังวิทยุนะดูโทรศัพท์ไปบ้างอะไรบ้างแต่แกก็ยังละหมาดอยู่ยังอะไรอยู่นะยังพอไหวแต่ว่า
ออกไปฟังบรรยายเสียดายนะไม่ทันแต่งกับอาจารย์ฟาริดนะก็เคยอยากนะล้อกันไปล้อกันมาถ้าจะให้เลือกแต่งตัวสวยแต่งอีกรอบแต่งกับใครแต่งกับอาจารย์ฟาริดจะได้ฝากฝังยานาซากับอาจารย์ฟาริดฝากไว้ก็ไปก่อนแล้วอิหม่ามก็ต้องรับต่อนะอิหม่ามรับไหมเอาตัวสวยมาไว้ที่นี่เอาไว้ฮะตัวสวยก็ฝากไว้ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะช่วยกันขอดุอาให้แกด้วยกันละกันอ่ะตอนนี้เรื่องของเราต่อการวางโลหะหรือวางวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ำหนักพอประมาณปัจจุบันนี้ที่นี่ยังทำอยู่ไหมปัจจุบันนี้ไม่เคยมีคนทำละแต่ยังมีเห็นอยู่อีกลาสเคยเห็นไหมเวลาตายปุ๊บเขาจะแบบสมัยก่อนเนี่ยกันไกลมั่งมีดพับใช่ป่ะมีมีดพับแต่มีดพับไอ้โบราณของซิงเกอร์อะไรพวกนั้นนะบางคนก็กระจกที่สำหรับใช้ทับกระดาษบางคนก็เอาก้อนหินอะไรก็แล้วแต่หินรับมีดเอามาวางไว้บนไหนวางไว้บนท้องตรงสะดือบางคนก็ตรงสะดือเป๊ะเลยนะครับอันนี้มีหลักฐานสนับสนุนให้ทำไหมไม่มีหลักฐานเรื่องนี้เลยหลักฐานฮะดีษซอฮีฮ์ดออีฟไม่มีเลยแต่เป็นวิธีคิดของอะไรของอุลามะมันเป็นเหตุผลอันนี้เรียกเป็นภูมิปัญญานะหลายอย่างเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ทำเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของคนตายนะเพราะโดยปกติแล้วนะครับหลายคนที่เป็นคนป่วยนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยยังทำกันอยู่ยังเคร่งครัดกันอยู่แต่อย่างของอาหรับเนี่ยพอเสียปุ๊บโทรศัพท์ไปที่ก็ไม่ได้ไอ้แค่เรียกว่าเอาโรงที่เขารับอาบน้ำมานะมิกซาล่านะพอเสียปุ๊บโทรไปนี่รถมาแล้วรถแบบรถบรรจงอ่ะรถแบบไรรถรับมาหยาดนะมารับเลยที่บ้านเนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรเลยรับมาหยาดขึ้นไปแล้วเราก็นั่งไปเนี่ยเสียชั่วโมงเดียวเนี่ยไปถึงมิกซาล่าโรงอาบน้ำมาหยาดพออาบน้ำมาหยัดเสียมากระเรบเนี่ยถ้าละหมาดอิชาทันนะเขาละหมาดตอนอิชาเลยถ้าไม่ทันก็ไปละหมาดตอนซุบฮ์เสียซุบฮ์ไปละหมาดบ่ายวักตูชนวักตูแบบเนี้ยเขาทำรีบทำแบบนั้นเขาเร่งตอนนี้ทั้งบ้านก็ไม่วุ่นวายอะไรใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ต้องมาห่วงมากังวลเรื่องของในท้องแต่บ้านเราเนี่ยเอาตามฟิกเลยฟิกก็คือ1วัน1คืนเท่าไหร่นะ24ชั่วโมงบางคนชั่วโมงนึงจะเอาเลยใช่ไหมขอต่ออีกหน่อยขอให้ต่ออีกหน่อยนะอันนี้คือช่องของฟิกว่าตามอะไรตามที่ฮารุสอนุญาตให้เก็บมายัดไว้เนี่ยลายัมบาซีเนี่ยที่ในฮะดีษของรอซูลไม่บังควรเลยที่จะเก็บหรือกักศพขังศพเอาไว้เป็นระยะเวลา1วัน1คืนงั้นนบีสั่งให้เรารีบจัดการให้เรียบร้อยแต่ของอาหรับนี่พอเสียปุ๊บเขาเอาขึ้นรถเดี๋ยวนั้นเลยไปทั้งชุดงั้นแหละไปทั้งโต๊ะไปทั้งกางเกงนั่นแหละไปแล้วก็ไปรื้อไปถอดที่นู่นแล้วก็อาบน้ำกับฝันเสร็จแล้วก็วางบนบิดุลอย่างเงี้ยวางไว้ในห้องในโรงนี่แหละเช้าวันรุ่งขึ้นที่จะถึงเวลาละหมาดเอารถมาใส่ไปละหมาดเลยของเราก็ต้องหาบิดุลมาจุดธูปวางกระถางวางอะไรยุ่นวายมั้ยฮะเชือดควายไอ้เชือดควายเชือดงัวเชือดควายเชือดแพะเชือดแกะเชือดไก่แกงกันโอ้โหบังอุไซนีใช่มั้ยครับแต่ของอาหรับตามซุนนะห์จริงๆไม่มีอะไรเลยไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับรู้แต่เพียงแค่ยะนาซะห์แล้วนะเดี๋ยวเชิญไปฮะรอมนะเชิญไปมัสยิดนะไปละหมาดเข้ากุโบได้เข้านะเขามีกันแค่นี้แต่ของเราละวุ่นวายใช่ป่ะกว่าจะออกหนังสือรับรองกว่าจะเขียนหนังสือเชิญนะบางทีเชิญไปละ10ซูเราะห์ไม่พอเพิ่มอีก5เป็น15แต่พอคิดค่า2,000น่ะลูกนี้ก็ไม่เชิญก็ดีมีไหมแบบนี้พวกเราทำบุญแล้วยังมีปัญหาอ้าวตอนนี้เอากลับมาเรื่องวางโลหะหรือวัสดุที่มีน้ำหนักพอประมาณไว้บนท้องเนี่ยซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือซุนนะห์ของซะลัฟนะครับแนะนำว่าบางครั้งคนป่วยเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรล่ะคือระบบขับถ่ายหรืออะไรมันไม่ปกติอยู่แล้วและโดยปกติเซลล์ที่ของร่างกายเนี่ยนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวของมันเองเป็นระยะแต่พอเซลล์ตายปุ๊บมันไม่มีการซ่อมแซมแล้วมันจะถูกอะไรแบคทีเรียถูกอะไรพวกนี้ย่อยสลายได้ไงฉะนั้นในลำไส้ของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะที่สุดเลยใช้บาคูฮาซันที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มามีจุลินทรีย์เยอะงั้นโอกาสที่ลำไส้ของเราเนี่ยจะเกิดของเสียเกิดแก๊สเนี่ยสมมุติเนี่ยเราทานอาหารไปตอนทุ่มหนึ่งหกโมงพรุ่งนี้เช้าตีสี่เราถ่ายนี่ออกยังออกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คนตายเนี่ยมันไม่มีมันอะไรมันมีแต่จุลินทรีย์แต่กล้ามเนื้อลำไส้กระเพาะส่วนกระเพาะหรือว่าลำไส้ส่วนปลายที่ทำหน้าที่
ในการขับถ่ายเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วมันก็เน่าแล้วมันก็อืดขยายขยายอยู่ที่ไหนขยายอยู่ในท้องฉะนั้นเขาจึงส่งเสริมให้ว่าเวลาจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยให้จับคนตายในสภาพนั่งยืดขาทางขาออกเล็กน้อยแต่ต้องปิดผ้าไปได้มิชิดนะแล้วก็ใช้มือกดตั้งแต่ยอดเนี่ยยอดลิ้นปี่ของเราเนี่ยนะที่ตั้งแต่อะไรนะไอ้กระเพาะส่วนบนเนี่ยกดรีดอย่าให้เจ็บก็แล้วกันอย่าให้เป็นแผลเป็นอะไรกดรีดไปดูแล้วก็แรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันก็จะทำให้ลำไส้ซึ่งมันไม่ขยับแล้วลำไส้มันจะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดก็บีบตอนนี้มันบีบเองไม่ได้เราก็ต้องใช้คนช่วยก็เอามือรีดไปบางคนนั่งไม่ได้ก็นอนแล้วก็ค่อยๆโกยจนกระทั่งออกผ่านรูทวารไปพอรูทวารเสร็จแล้วล้างอุจจาระล้างปัสสาวะให้เขาแล้วก็เสร็จแล้วก็จะวางมาหยัด2ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมงก็แล้วแต่ตอนนี้บางคนรีดแล้วมันออกไม่หมดโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรไปตัดไส้มามีอะไรอยู่ในท้องเนี่ยของพวกนี้เน่าเร็วมากที่สุดเลยแล้วพอเน่าแล้วบางทีออกอะไรนะซันเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองออกปากออกจมูกบางคนออกยังหูหน้าที่ของเราก็คือต้องทำยังไงอย่าให้คนป่วยคนตายดูอุจจาระงั้นเขาจึงอิสติฮบาบแปลว่าชอบหรือส่งเสริมให้ทำซึ่งตัวนี้ไม่มีตัวบทหลักฐานห้ามมีไหมอย่าเอาอะไรไปอุดจมูกนะมีป่ะไม่มีแต่การอุดดีกว่าไม่อุดเพราะสมมติอ้าวสมมติมันไม่มีอะไรออกแต่แมงวันแมงหวีเข้าไปวางไข่พอแมงวันแมงหวีวางไข่ทีนี้เช้ามาเป็นไงขาวเป็นเต็มรูเลยแมงวันมันนึกว่าอะไรนึกว่าปลานึกว่ากินมันออกอ่ะกินมันออกมาจากข้างในใช่ป่ะฉะนั้นเขาก็ต้องป้องกันจากเหตุผลที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลหลายๆอย่างเนี่ยเพราะรอซูลใช้วิธีที่รักษาสภาพของศพอาบน้ำด้วยใบพุทรารักษาสภาพศพอาบน้ำราดน้ำด้วยอะไรกระบุนหรือพิมเสนรักษาสภาพศพเพราะของพวกนี้มีสรรพคุณมีฤทธิ์ร้อนและเย็นในเวลาเดียวกันป้องกันแมลงทุกวันเนี่ยกระบุนหรือพิมเสนเนี่ยเราจัดงานยุงตึมเลยอิหม่ามทำยังไงอิหม่ามซื้อกระบุนมาโยนไปตามอะไรตามโต๊ะตามร้านมันออกฤทธิ์ป้องกันต้องป้องกันแมลงอันนี้มันมีฮิกมาของมันเขาก็ศึกษาจากฮิกมาตัวเนี้ยเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเราก็พยายามทำวิธีใดก็ได้ที่พอเราจะทำได้อย่าให้แมลงนี่มาวางไข่บางคนเป็นแผลนอนกดทับน้ำเหลืองเยิ้มเลยจังหัวมันได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอ่ะก็ต้องหาสำลีหาผ้าหาอะไรไปแปะปิดเพื่อไม่ให้น้ำเหลืองเนี่ยออกมาหรือแม้บางครั้งเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องฉีดอะไรนะฟอร์มาลีนเพื่อรักษาสภาพศพก็ต้องทำถ้าเป็นประโยชน์นะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ล่ะเฮ้ยพวกนู้นเขาฉีดเราฉีดมั่งได้ไหมไม่ได้ต้องทำเฉพาะที่หมอวินิจฉัยว่าถ้าทำแล้วโอเคยกตัวอย่างเช่นหัวซันเนี่ยหัวซันเดินออกไปที่ถนนไปโดนรถชนเละเลยอินนาลิลลาห์กรอบเลยแขนก็หลุดขาก็หลุดหัวนี่สมองนี่แตกเละเป็นอะไรเป็นสมองอะไรนะกระจายเลยไงจะเก็บหัวซันมาในสภาพไหนฮะเลือดมันออกไม่หยุดใช่ป่ะเพราะบางคนเวลาเก็ดเลือดต่ำๆนี่มันจะเหลวเลือดมันจะเหลวมันไม่แข็งตัวเพราะไม่แข็งตัวต้องเอาให้หมอฉีดยาเพื่อให้เลือดและสารเหลวในร่างกายเนี่ยสารคัดหลั่งเนี่ยเหล็กอะไรค่อยข้นแข็งตัวเพราะถ้าไม่แข็งตัวเนี่ยวางมายัดฮัสซันตรงไหนเนี่ยไหลจึงเลยแล้วมีฮัสซันทำไงเนี่ยฮะต้องฉีดฟอร์มาลีนหรือฉีดอะไรก็แล้วแต่ที่เฉพาะเป็นประโยชน์นะแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์เฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นน่ะฝั่งอุโบสถน่ะเขาฉีดหมดไป 40,000 เลยว่ะเราก็รวยแล้วก็มีสตางค์ว่าฉีดเหมือนกันมั่งได้มั้ยฮะเฮ้ยฝั่งนี้เขาแต่งหน้าแต่งศพเราก็แต่งให้ยูซุฟมั่งได้มั้ยอันนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้ผิดหลักการศาสนางั้นทําเฉพาะที่เป็นประโยชน์และรักษาประโยชน์ของคนตายได้เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องการวางเนี่ยไม่มีหลักฐานใช้ไม่มีหลักฐานห้ามแต่เป็นภูมิปัญญาของคนตั้งแต่ยุคอดีตมาแล้วถ้ารีดของที่อยู่ในท้องที่จะทำให้เกิดแก๊สเกิดการหมักหมมหรือการเกิดการขยายเน่าอะไรเนี่ยนะในลำไส้ไม่ได้
ช้วิธีวางเอาไว้เพื่อไม่ให้ท้องมันอืดป่องพอมันกดเอาไว้แก๊สที่มีเนี่ยมันจะไปออกที่รูก้นแทนมันจะไม่อืดมันจะไปออกที่ไหนที่รูก้นงั้นเวลาเช้ามาเขาก็จะไปเปิดดูมีอะไรออกไหมถ้ามีเขาก็รีบเช็ดรักษาสภาพของคนตายเอาไว้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อุลามาทุกฝ่ายเลยเห็นว่าไม่ได้ผิดหลักการศาสนามินำซ้ำยังเป็นประโยชน์กับผู้ตายด้วยแต่ถ้าเราไปเข้าใจผิดถ้าไม่มีมีพับวางในสามันไม่ใช่เอาหินก็ไม่ได้กระจกก็ไม่ได้อะไรต้องเอามีดพับเลยแล้วต้องเป็นมีดพับอิหม่ามด้วยได้ไหมหรือมีดพับตัวเสียนะทำเป็นมีดหมอผีหมออะไรนะหมอสัปเหร่เลยต้องใช้มีดตัวเสียไม่ใช่งั้นคนสมัยก่อนนะเขามีฮิกมาของเขาเป็นวิธีคิดเฉยๆทำไมเขาถึงต้องเอาหินรับมีดทำไมถึงต้องเอากระจกทำไมถึงต้องเอากรรไกรหรือเอามีดพับฮะนี่ขวดน้ำนี่ก็หนักแก้วนี่ก็หนักอะไรนะสารอะไรไม่ใช่คำตอบไม่ง่ายมันมีฤทธิ์เย็นมันเป็นโลหะที่มันไม่ร้อนมันไม่อมความร้อนงั้นถ้าเอาของอุ่นๆเนี่ยเอาถุงน้ำร้อนไปตั้งอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันจะทำให้อันนี้เหมือนกับที่เราเรียนเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยของที่เป็นพวกเนี้ยกล้ามเนื้อคนสารอะไรพวกเนี้ยมันสามารถขยายตัวได้เมื่อเจอความร้อนงั้นเขาไม่ต้องการให้ท้องเนี่ยมันป่องมันก็ต้องเอาของที่มันอะไรมีดอะไรนะมีดหินลับมีดน่ะหินลับมีดอย่างสมัยก่อนหินกากระเพี้ยนอะไรพวกเนี้ยส่วนมากเขาแช่ไว้ที่ไหนแช่น้ำกันมันแตกมันก็เลยอมน้ำเป็นเย็นเขาก็เอามาตั้งใช่ไหมครับมีดพับหรือกรรไกรซิงเกอร์สมัยก่อนเหล็กอะไรเหล็กชุบอะไรชุบไม่ใช่สองเหลืองขาวจั๊วเลยเคยเห็นไหมเป็นอลูมิเนียมพวกนี้เวลาหน้าหนาวเย็นเจี๊ยบเลยไหมฮุซันมันไม่อมความร้อนมันกระจายความร้อนออกจากตัวของมันได้เร็วเขาก็เลยพยายามหาแต่ไม่ใช่เคล็ดนะเฮ้ยเอากรรไกรมากระสือมาจะได้สู้กับกระสือได้ผีปอบมาจะมากินไส้แล้วจะได้มีอะไรถ้าไปเชื่อว่าเอามีดเอากรรไกรวางไว้เพื่อกันผีปอบมากินไส้อันนี้เป็นบิดอะห์เป็นคุรอฟาตเข้าใจยังแต่ถ้าเอาหินรับมีดเอากรรไกรเอามีดพับมันหนักประมาณสัก2ขีดประมาณเท่านั้นแหละเอามาเพื่อมาวางเราไม่มีแล้วเอาก้อนหินนะแต่ถ้าเป็นชีอะห์นี่เขาจะเอาอะไรเอาหินกัรบะละดินกัรบะละมาวางเพื่อความสิริมงคลอันนี้สำหรับเราเป็นอะไรครับเป็นอุตริเป็นบิดอะห์อันนี้ไม่สามารถทำได้ช่วยกันนึกมีอะไรอีกมั่งอิหม่ามลองช่วยนึกสิครับว่าที่เราจะทำได้นะจับนอนจับนั่งรีดก้นรีดท้องนะล้างก้นอันนี้เป็นนยิสนะครับล้างอุจจาระล้างปัสสาวะเมื่อกี้ผมบอกแล้วคนตายเวลาถูกกระทากกระชากวิญญาณออกจากร่างนั่นคือกิยามะของเขาเจ็บปวดที่สุดเลยขนาดรอซูลของเรานะนอนดิ้นทุรนทุรายในหะดีษของท่านหญิงอุมมุสลามะฮะเรียนอุมมุฮับบีบะรายงานบอกรอซูลเนี่ยสาดกระสับกระสายกระวนกระวายเหงื่อนี่แตกทั่วทั้งศีรษะเลยจนกระทั่งท่านหญิงฟาติมาน่ะฟาติมาย่อเป็นอะไรทำไมย่อเจ็บขนาดนี้ย่อดิ้นขนาดนี้นะครับรอซูลนะเอาผ้าปิดหน้าไว้มันทำอะไรไม่ถูกกันนะความที่ทรมานผ้าปิดหน้าพอปิดหน้าหายใจอึดอัดหายใจฟืดฟาดไม่ออกดึงผ้าออกอีกนี่คือความทรมานในช่วงสุดท้ายในภาษาของฮะดีษเรียกสักการอตุลเมาต์สักการอตุลเมาต์แปลว่าความเจ็บปวดความทรมานที่มันไม่ขาดสติในช่วงที่กำลังจะสิ้นใจฟาติมะห์มาเห็นร้องออกวิ่งออกไปหนีออกไปร้องข้างนอกทำไมย่อทรมานขนาดนี้ทำไมย่อเจ็บขนาดนี้พอออกไปสักพักหนึ่งห่วงย่ออีกแล้ววิ่งมาดูย่อเป็นไงบ้างย่อเป็นไงพอนบีกระสับกระส่ายกระวนกระวายร้องเป็นไงนบีก็เรียกฟาติมามาตอนได้สติฟาติมาใจเย็นๆฟาติมาใจเย็นๆย่อไม่เป็นอะไรแล้วย่อเจ็บวันนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายลากัรบะอะลาอบีกะบะดัลยาวหลังจากวันนี้ย่อไม่เจ็บอีกต่อไปแล้วพอหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเช้ามาตอนสายนบีถึงอาจารย์ใช่ป่ะเนี่ยงั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนตายคนกล้าจะสิ้นใจนะอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายและมีโอกาสสอนกะลีมะห์สอนเตาบะห์สอนอิสติฆฟาร์อะไรกับเขางั้นซุนนะห์บางอย่างเป็นซุนนะห์ที่มีจุดประสงค์ตัชรีอียะห์ก็คือ
ซุนนะส่งเสริมให้เราทำตามนะทำตามถ้าทำได้เป็นฟาดีล่าเป็นผลบุญแต่ถ้าทำไม่ได้เหมือนกับซุนนะที่เราซุนบอกให้จับตะแกรงก็ให้มาสู่อีกซุนนะหนึ่งก็คือปล่อยให้นอนตามอัตยาศัยปล่อยให้ตอนนอนนอนยืดขาไปข้างหน้าแล้วถ้าเป็นไปได้ก็หนุนศีรษะเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สายตาของคนป่วยมองไปทางทิศกิบละนะอันนี้ทำมาไอ้ท่าเนี้ยท่านอนตะแคงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเขาก็สุนนะเขาก็จับนอนตะแคงผมเคยเห็นอยู่เพียงแค่คนเดียวที่ทำรู้จักหมอนึกไหมหมอนึกที่อยู่ที่กระทุ่มรายเนี่ยคนเนี้ยหมอนึกเนี่ยเขาจะไปขอทำกับทำอะไรกับจะพาบนะเฮ้ยไม่เดี๋ยวทำให้เขาจะไปอาสาทำให้แต่ว่าส่วนมากพอจับมาพอตรงดีพอปล่อยความพอจับหงายมาภาษาตรงดีหงายต้องเอาหมอนหนุนข้างหนุนยุ่นวายในที่สุดก็เลิกกันไปไม่มีใครทำนะก็ให้ทำอยู่ในท่าที่สะดวกที่สบายที่สุดเลยอ่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยมัมตายกันเยอะเหลือเกินด้วยเดี๋ยวให้ท่านต่อไปก็มาอธิบายแล้วก็เอายูซุปเนี่ยก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องอาบน้ำนะอ้าวอันนี้เรื่องเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวตายอ้าวพอเราว่าเสร็จแล้วไอ้พอเราตายพอเขาตายเสร็จแล้วซุนนะอีกประการหนึ่งสมควรที่จะทำเลยก็คือเราเนี่ยพอรู้ว่าเขาตายเมื่อกี้ผมลืมพูดไปให้เรารีบกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอ้าวใครว่าแค่นี้ซุนนะให้ว่าแค่นี้ก็ได้นะครับเขาเรียกการอิสติรุญะเรียกว่าการอิสติรุญะแปลว่าการกล่าวประโยคอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์วะอินนาและแท้จริงพวกเราอิลัยฮิต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เหมือนกันทั้งหมดนี่แหละนะไปตายใหม่ตายเก่ามันไปหาเราเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราจะว่าแค่นี้ก็ได้หรือจะว่าต่อให้ครบทั้งประโยคได้ไหมอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีไครอนมินฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานตอบแทนเป็นหรือสมนาคุณเป็นผลบุญให้กับข้าพระองค์ด้วยนะให้กับข้าพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์ได้รับบททดสอบอันนี้บ้านอื่นเขาก็ป่วยบ้านอื่นก็เห็นข้าตายกันเลยแต่วันนี้อัลลอฮ์ประสงค์ให้บ้านของข้าพระองค์มียะนาซะขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้แล้วก็ในเมื่อทรงตอบแทนแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาให้ข้าพระองค์ได้รับการชดเชยตอบแทนที่ดีกว่าที่สูญเสียไปวันนี้พระองค์เอานี่ไปเอานั่นไปขอให้อะไรพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีให้อันนี้เป็นดูอานะหะดีษซอฮีฮ์รายงานยืนยันเอาไว้ท่านหญิงอุมมุสลามะก็ตอนรอซูลมาเยี่ยมนะรอซูลอุมมุสลามะอ่านต้นนี้ยังอุมมุสลามะบอกยังไม่ได้อ่านรอซูลบอกรีบอ่านเลยอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีไครอมมินฮาอุมมุสลามะก็อ่านแล้วรอซูลก็บอกอุมมุสลามะใจเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเธออุมมุสลามะก็นั่งนึกนั่งงงอยู่จะมีอะไรดีกว่าผัวตายเนี่ยฮะผัวตายไปต้องคนรอซูลบอกเดี๋ยวอัลเลาะห์ใจได้ดีกว่าอบูซะละมะก็ทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรที่รอซูลบอกว่าเดี๋ยวจะอัลเลาะห์จะตอบแทนให้เธอดีกว่าอบูซะละมะอีกใช่มั้ยครับอยู่มาวันนึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งคนไปทาบทามอุมมุซะละมะเธอพ้นอิดดะห์แล้วมีใครดูแลเธอหรือยังถ้ายังไม่มีใครดูแลเธอฉันอาสาดูแลรับผิดชอบเธอให้เธอเป็นอุมมุลมุมินีนอีกคนหนึ่งเธอก็เพิ่งจะได้รับคำตอบเฉลยเลยอ๋อที่ว่าดีกว่าอุมอบูสลามะก็คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางแล้วลองอ่านสิเผื่ออัลลอฮ์จะให้ได้คนที่ดีกว่าฮะแล้วบางแล้วอ่านจริงไงนะมีอะไรอีกไหมที่ยังขาดตกบกพร่องคุณสันลองนึกสิมีอะไรมั่งที่เดี๋ยวผมดูจากหนังสืออ่ะเดี๋ยวดูนะข้อที่หนึ่งแนะนำให้ผู้ป่วยสิ้นใจอยู่ในท่าตะแคงขวานี่พูดแล้วนะครับหันหน้าไปที่กิบลาพูดแล้วเตาบ้าตัวพูดแล้วนะครับตอนนี้เวลาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พวกเราเข้าใจผิดกันเยอะเลยแล้วก็ไปเป็นหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งให้ทำเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาฮะฎอรตุมุลมะรีฎะอะวิลมัยยิตะฟะกูลูค็อยรอน ฟ
ฟอินนัลมะลาอิกะตะยูอัมมินูนอะลามาตะกูลูนหะดีษแบบนี้นะรอซูลบอกเวลาพวกท่านทั้งหลายไปเยี่ยมฮะดอรตุมุลมารีดะคนป่วยอาวิลมายิตาหรือคนตายฟากูลูคอยรอนให้พวกทั้งหลายพูดคอยรอนคอยรอนแปลว่าอะไรดีให้พวกหลายพูดดีนะฟาอินนัลมาลาอิกะตะเพราะที่ใช้แนะนำให้พูดดีๆเนี่ยเพราะมาลาอิกะที่อยู่ที่บริเวณนั้นน่ะมาลาอิกะที่ได้ยินเนี่ยอยู่อัมมินูนจะช่วยกันกล่าวอามีนขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้อัลลอฮ์รับดุอาเรื่องดีๆที่เจ้าขอหะดีษบทเนี่ยนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมซอฮีห์ป่ะซอฮีห์นี่ไงหลักฐานเรื่องอะไรเวลาไปละหมาดคนตายให้ว่ามัยยัดนี้ดีมากๆเลยมันจะดีธรรมดานะเขาแจกสตังค์เยอะใช่มั้ยลองช่วยกันวิเคราะห์ทีเนี่ยหลักฐานเรื่องอะไรหลักฐานส่งเสริมให้พูดถึงคนตายในแง่ที่ดีในเรื่องที่ดีใช่ป่ะนั่งคุยกันตั้งนานจนกระทั่งก็ยกมาสุราเหม็นพูดเลยแต่พอละหมาดเสร็จปุ๊บยืนรอจะพูดแหละแล้วถ้าไม่มีคนถามก็ไม่พูดด้วยต้องรอใครต้องรออิหม่ามถามก่อนพวกทั้งหลายว่ามัยยัดนี้ดีไหมดีพูดคำเดียวดีพอครั้งที่สองมาหลายมัยยัดนี้ดีไหมดีนี่แล้วถ้าอิหม่ามเข้าไปถามนี่แสดงว่าซุนนะห์ข้อนี้ไม่ได้ทำเลยใช่ป่ะอันนี้เป็นวิธีทำความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะเจตนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้ก็คือให้เราไปพูดเนี่ยทั้งต่อหน้าและก็รับหลังคนตายหรือคนป่วยก็แล้วแต่พูดในทางที่เป็นความดีกับเขาพูดแล้วเป็นกำลังใจให้เขาสบายใจให้เขาไม่เครียดให้เขาไม่กังวลพูดเรื่องซอบัตพูดเรื่องอดทนพูดเรื่องอัลลอฮ์ยกโทษใช่ไหมพูดถึงเรื่องความดีใครว่าลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮ์จะอย่างนั้นจะอย่างนี้พูดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไปขุดคุยเรื่องเขาเป็นไงล่ะสมัยก่อนฮะเตะหมาไว้ยูซุปนี่เป็นไงพอถึงตอนนี้มึงชักมั่งแล้วอัลลอฮ์เอาคืนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปขุดคุยเรื่องไม่ดีของเขานี่แหละพ่อมึงนี่แหละพ่อมึงก็เป็นอย่างนี้นี่แหละไม่ใช่ไปพูดเรื่องไม่ดีให้พูดเรื่องที่ดีที่จะเป็นประโยชน์เป็นผลบุญกับเขาพูดกับทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายอันนี้อัลลอฮ์สั่งให้เราไปพูดแต่ไม่ได้สั่งให้เราไปถามพวกเราเนี่ยต้องรอให้ถามใช่ป่ะตอนแรกพวกเราไม่พูดเลยนะพวกเราพูดซอละใช่ป่ะอิหม่ามมีอันนี้ดีไหมซอและซอและอันนี้ก็ไม่ใช่สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนะซอฮีหะหะดีษนะมีหลักฐานแต่ความเข้าใจที่เอาไปทำเนี่ยในสมัยซะลัฟในสมัยซอฮาบะห์ที่เขาเข้าใจหะดีษนี้รายงานหะดีษนี้ท่องหะดีษนี้บันทึกหะดีษนี้ไม่มีใครเข้าเอาไปทำวิธีแบบบ้านเราเลยใช่ป่ะบ้านเราเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ข้างมัยยัดนั่นแหละข้างบิดูนนั่นแหละแต่นินทาใครนินทาคนตายกินข้าวบ้านเขาไปเยี่ยมเขาไปมะลาวะเขาแหละแต่ไม่พูดเรื่องดีแต่พอละหมาดเสร็จแล้วพอจะยกปุ๊บเฮ้ยจะแจกตังค์แล้วเว้ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอุนกันขมเลยตอนนี้แล้วก็ซอและซอและคือมันเป็นวิธีคิดของนักวิชาการเขาบอกว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามัยยัดคืออุลามะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขานะวิธีคิดของเขาก็คือเขาจะแก้ปัญหาให้เขาจะแก้ปัญหาให้สมมตินะอันนี้ผมคือวิธีคิดเนี่ยนบีสั่งให้พูดเฮ้ยแล้วถ้ายูซุปมันลืมพูดล่ะทำยังไงยูซุปลืมพูดก็ต้องช่วยกันเตือนให้พูดทีนี้วิธีเตือนทำยังไงอ่ะก็ต้องถามนี่เขาก็เลยต้องตักดีดคำถามขึ้นมาว่าพวกท่านทั้งหลายว่ายังไงมัยยัดนี้ดีไหมเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวยูซุปลืมซอและลืมไม่มีใครเตือนงั้นเวลาละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนจากไปไหนโดยที่ไม่ได้พูดถึงความดีของคนตายก็เลยต้องพูดถามขึ้นมาพวกหลายมัยยัดนี้ดีไหมเนี่ยอันนี้เป็นวิธีคิดของคนจำนวนหนึ่งแต่คิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะถ้าคิดแบบนี้ถูกซอฮาบะห์เขาคิดได้ก่อนเรานบีก็ต้องคิดได้ก่อนเราและทำก่อนเราอีกแล้วมีใครทำไหมผู้ที่อธิบายหะดีษบทนี้ก็ไม่ได้อธิบายแบบที่เราเข้าใจไม่มีใครทำเลยเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับค่านิยมบ้านเราที่ทีมนุรยานะนี่มีแล้วแถวบ้านผมยังมีอยู่นะเอาใบพุทรามากัดกันเป็นอะไรเป็นแถบเนี่ยนะแล้วก็วางไว้บนบิดุน
เรามีผ้าคลุมใช่ไหมเรามีผ้าคลุมแล้วเราก็มีใบพุทรากัดกันเป็นแถวเลยเวียวางวางทับเอาไว้ทีนี้ใบพุทราเนี่ยมันมีสองด้านใช่ไหมด้านหนึ่งเขียวเป็นมันเลยกับอีกด้านหนึ่งก็เป็นสีนวลเข้าใจไหมเหมือนใบตองอ่ะใบตองอีกด้านหนึ่งเขียวอีกด้านหนึ่งนวลใช่ไหมนั่นแหละเขาก็เอาวิธีคิดตรงนี้แหละมาเป็นข้อสังเกตเฮ้ยเราจะไปละหมาดมัยัดเนี่ยผู้หญิงผู้ชายวะเพราะเขาสอนมามัยัดผู้ชายอันดูอาต้นหนึ่งมัยัดผู้หญิงอันดูอาต้นหนึ่งตอนนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะอันต้นไหนกูอาซันฮะงั้นคนสมัยก่อนเขาก็เลยมีคนสมัยเนี่ยก็มีอันนี้ไม่มีเลยนะมัยัดขวาไอ้มัยัดหญิงมัยัดชายเพื่อที่จะเป็นการบอกให้คนที่มาร่วมละหมาดได้รู้ว่ามัยัดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผู้หญิงนะจะได้อันดูอาสำหรับเพศหญิงมัยัดผู้ชายจะได้อันดูอาสำหรับเพศชายอันนี้คือการมองแบบอะไรแบบอะไรเข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีแบบนี้เชิญมัยัดมาจากที่ไหนไม่รู้เดินกันมาไม่มีรถราไม่มีอะไรไม่มีความก้าวหน้าแบบสมัยปัจจุบันแล้วจะไปเดินบอกยังไงว่ามัยัดนี้มัยัดผู้หญิงผู้ชายเขาก็เลยใช้วิธีมัยัดผู้หญิงเอาหัวไปทางนี้มัยัดผู้ชายเอาหัวไปทางนี้แล้วก็สอนกันไว้เอ้ยถ้าไปเจอลงหันหัวไปทางนี้ผู้หญิงนะถ้าหันไปนี้ผู้ชายนะนี่เป็นวิธีของบางพื้นที่บางชุมชนก็ใช้วิธีนี้ถ้ามัยัดผู้ชายเอาหัวไปขวาผู้หญิงเอาหัวไปซ้ายบางพื้นที่ใช้วิธีนี้เพื่อจำแนกระหว่างมัยัดชายมัยัดหญิงบางคนใช้วิธีไหนใช้วิธีหนึ่งเอาหัวไปขวามือเหมือนกันหมดเลยแต่เอาใบพุทรามากลัดแล้วก็วางพาดไว้บนบิดุลอ๋อถ้าเขียวนี่ผู้ชายถ้านวลนี่เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติแบบพื้นเพของเขาแต่เป็นวิธีคิดที่นำมาใช้เป็นหลักการศาสนาไม่ได้เป็นเพียงแค่อะไรเป็นแค่เทคนิคเฉยๆแล้วทำไมเราบอกกันไม่ได้ได้ไงผู้หญิงผู้ชายอ่ะไปเชิญสุราห์นู้นไปละหมาดให้คนไม่รู้เพศนะได้ไหมเราไปบอกตัวมอตายตัวจะเซมตายเราไปบอกนี่ก็รู้แล้วว่ามีคนตายก็ถามแล้วผู้หญิงผู้ชายตายพ่อใครแม่ใครรู้ไหมรู้ใช่ป่ะนี่เรียนจะไม่บอกกันเลยหรอแล้วรอให้มารู้ที่สุราห์มันเป็นไปไม่ได้นะอ้าวอันนี้อีกซุนนะหนึ่งก็คือส่งเสริมให้เราช่วยกันแชร์ข่าวส่งข่าวประกาศข่าวยานาซะนะครับตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือไม่ได้มีประเพณีปฏิบัติแบบบ้านเราเนี่ยใช้วิธีส่งหนังสือเชิญซึ่งอนุญาตให้ทำได้เป็นการแจ้งข่าวแล้วขอความร่วมมือแต่อย่าถือเป็นสุนนะไม่ใช่สุนนะเพราะสุนนะใช้วิธีประกาศให้เป็นที่รับรู้รับทราบแต่บ้านเราเนี่ยก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติถ้าไม่เชิญไม่มาจริงป่ะถ้าไม่ชาญาติอะไรนี่ถ้าไม่เชิญไม่มาเฮ้ยเขาไม่ได้เชิญสุราเราจะไปทำไมอ่ะเพราะเขามองว่าถ้าเชิญจะเป็นฟัรดูกิฟายะถ้าเขาเชิญกลายเป็นต้องมาถ้าไม่มาบาปทั้งสุราเลยเฮ้ยสุรานู้นเขาตายเขาเชิญสุราเราแล้วไม่ไปกันไม่มีใครไปเลยบาปมูเกมเราเขาก็เลยมองเป็นแบบนี้แต่ว่าตามสุนนะแล้วใช้วิธีแจ้งข่าวกันออกไปคนนี้แจ้งข่าวออกไปคนต่อไปก็แจ้งกันออกไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์อันยาชีกษัตริย์อะไรนะกษัตริย์อันยาชีนยาชีนี่เป็นกษัตริย์ปกครองนครนู่นเอธิโอเปียในตอนนี้เข้ารับอิสลามแต่ไม่มีใครรู้ข่าวการเสียชีวิตแล้วก็เจ้าขุนมูลนายข้าราชบริพารไม่ได้มีใครจัดพิธีศพตามหลักการศาสนาให้ฉะนั้นพอไม่มีใครทำพิธีศพที่นู่นคนที่รู้จึงเป็นอะไรฟัรดูคนที่นุ่นรู้ไหมคนที่นุ่นไม่รู้คนมักกะไม่รู้คนที่ไหนไม่รู้มีใครรู้อ่ะนบีรู้นบีจึงต้องจัดการแทนนบีจัดการทำยังไงอาบให้น้ำให้ไม่ได้เพราะอยู่ที่นุ่นกาฟันให้ไม่ได้อยู่ที่นุ่นทำอะไรให้ไม่ได้ฝังไม่ได้แต่ทำอะไรได้ละหมาดได้อย่างเดียวนบีก็เลยเรียกซอฮาบะห์มาอัสซอลาตุยามียะห์มากษัตริย์นยาชีเสียชีวิตแล้วมาร่วมกันก็นำซอฮาบะห์ออกไปที่หมู่ศอลลาแล้วก็ไปละหมาดจัดซอฟให้ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์บอกเรายืนอยู่ซอฟนั้นซอฟนั้นคนนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้แล้วนบีก็นำละหมาดยะนาซะห์ให้4ตักบีรฉะนั้นที่นบีนำละหมาดกออิฟให้ตัวนี้เป็นฟัรดูกิฟายะนะถ้าคนเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานของฝ่ายซุนนะห์เราที่บอกว่าถ้ามีคนอื่นทำแล้วไม่ต้องทำมีคนอื่นทำแล้วเราไม่ต้องทำ
แต่ถ้าไม่มีคนทำเนี่ยเหมือนกษัตริย์นายาชีเนี่ยวาญิบต้องละหมาดกอเอฟให้ถ้ามีคนอื่นทำแล้วพ้นเราแล้วไม่ต้องทำแล้วนบีจึงไม่ทำซอฮาบะห์ไปตายต่างเมืองไปทำสงครามสมัยคอลีฟะห์ก็มีคนไปตายที่นอกพื้นที่มีใครเก็บทำไหมไม่มีเพราะไม่มีก็แสดงว่าละไม่ต้องกระทำส่วนยุมพูดก็จะมองว่าหลักฐานบนนี้เป็นหลักฐานอนุญาตในจามก็เป็นวิธีคิดแต่เราดูซุนนะห์ของรอซูลที่ซอฮาบะห์เข้าใจรอซูลเข้าใจและซอฮาบะห์สืบทอดกันมาก็คือมีผู้ทำแล้วก็ไม่ต้องทำหน้าที่ของเราคือขอดุอาให้อย่างเดียวอันนี้ใกล้เคียงซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเลยชั่วโมงครึ่งแล้วคุณอิหม่ามมีคำถามอะไรไหมครับฮารุนมีป่ะอะไรนะเขาว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่มันไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรจำเป็นไหมที่จะต้องละหมาดยะนาซะห์ให้ครบจำนวน40เป็นฟาดีละห์เฉยๆเป็นฟาดีละห์การละหมาดยะนาซะห์ที่ถือว่าซอก็คือมีผู้ละหมาดให้แม้เพียงคนเดียวก็ถือว่าคนฟารฎูกิฟายะห์ละหมาดเพียงคนเดียวสมมุติว่าผมเนี่ยต้องเยี่ยมไปไหนในหลายเสาแล้วไม่ได้มาเรียนไปเจอต้องเยี่ยมเน่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเลยทำยังไงโทรไปบ้านไหนบางแรกก่อนมาอยู่ต้นลากก่อนมาอยู่ใครก็มาอยู่ไม่มีใครอยู่สักคนนึงมีผมคนเดียวอ้าวทำยังไงผมก็ขุดหลุมแถวๆนั้นแหละแล้วก็อาบน้ำให้ต้องเงียบฮะเหม็นเต็มบ้านเลยอันนี้ล้อเล่นนะต้องเงียบสมมติไปเจอคือมันมีทางออกทั้งหมดละเพียงแต่ว่าเราจะทำเองหรือใช่คนอื่นทำนะอย่างสมมติเงี้ยไปเจอต้องเงียบเฮ้ยมาดูสิใครลอยมาติดที่ใต้สะพานวะเนี่ยอ้าวต้องเงียบนี่ว่าทำยังไงครูฮัสซันฮะพอหยิบหลุดทำไงเนี่ยต้องเงียบฮะใครจะอาบไม่ต้องเงียบยูซุฟกล้าไหมยูซุฟก็ไม่กล้าบางแรกก็ไม่กล้าผมไม่เอาเลยยังกลัวเลยเดี๋ยวต้องให้ได้40เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือมันมีวิธีที่จะทำให้แบบง่ายกับวิธีที่สมบูรณ์อย่างวิธีที่ง่ายเนี่ยไปเจอมายาต้องเงียบลอยล่อนมาแล้วอย่างเงี้ยนะนึกถึงแตงโมที่มันข่าวแตงโมเห็นต้องเงียบดูรูปมันป่ะน่ากลัวนะนะไปเจอต้องเงียบเป็นแบบนั้นละทำยังไงฮะยูซุฟทำไม่ได้แล้วอาบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หาผ้าผ้าขาวก็ได้ผ้าขาวทำให้ดีแล้วก็ไปช้อนต้องเงียบเนี่ยผูกให้ดีเลยนะผูกให้ดีแล้วก็จับต้องเงียบกดน้ำลงไปครั้งที่หนึ่งอาบน้ำให้ต้องเงียบเพราะอาบปกติไม่ได้ข้าพเจ้าอาบน้ำให้ต้องเงียบเนี่ยอาบน้ำยานาซาต้องใช้วิธีนี้มาอาบน้ำจะอาบน้ำละหมาดจะอาบยังไงเนี่ยอาบไม่ได้แต่ย้ำมุมกันไม่ได้กันไม่ได้สักอย่างนึงจับต้องเงียบกดน้ำลงไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าอาบน้ำยานาซาให้ต้องเงียบเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลายกขึ้นมาใส่ถุงพลาสติกรูดเลยเพราะมันทีนี้มันหมดสภาพแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้อาบน้ำแล้วก็ฟันใส่อะไรใส่ถุงพลาสติกให้มิดชิดเสร็จแล้วตั้งตรงไหนก็ได้จะมัสยิดก็ได้หรืออะไรก็ได้อยู่ที่เราสะดวกอัลลอฮฺอักบัรสีตักบิรฟาติฮะอันสลาวาตอันดูอาให้อัลลอฮฺยกโทษแล้วก็ให้สลามเลิกในตักบิรที่4เสร็จแล้วก็นำต้นเงียบไปฝังพ้นอะไรพ้นฟารดูแล้วไม่มีใครบาปเลยในหมู่เก็บของเราเนี่ยง่ายไหมง่ายแต่พอเรามาติดเงื่อนไขว่าเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นจนกระทั่งบางอย่างไม่ใช่เงื่อนไขแต่มันถูกระบุให้เป็นข้อจำกัดที่ไม่ทำไม่ได้พอไม่ทำไม่ได้มันกลายเป็นกติกาและกติกาที่ไม่มีในหลักการของศาสนาเมคขึ้นมาเองได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถามว่าจำเป็นต้องละหมาดให้ครบ40เหมือนที่ต้องเงียบบอกไหมไม่จำเป็นเลยแค่คนเดียวยังได้เลยถือว่าพ้นฟารฎูแล้วเพียงแต่ว่ามันมีฟาดีละห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหลายสำนวน1ยะนาซะห์ใดเนี่ยมามินมุสลิมินยะมูตุมุสลิมคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตแล้วมีผู้ร่วมละหมาดยะนาซะห์บางรอซูลใช้คำว่าซาลาซะตะซูฟูฟิน3อะไร3ชุดนี้มันเป็น4 3ซอฟ3ซอฟถึงแม้จะไม่ครบ40ได้ยังได้แล้วได้ฟาดีละห์ตรง3ซอฟ
ฉะนั้นคนน้อยแต่ต้องจัดซอฟให้ได้3ซอฟอ้าวนี่บางรายงานในบางรายงานใช้วิธีใช้คำว่ามีอาตุนมีอาแปลว่ามีอา100อุ้ยมุดเอนี่40เองแต่หะดีษบทนู้นต้อง101เราซุนบอกว่าใครที่ยะนาซะห์ใครที่มีคนมาร่วมละหมาดให้100คนอัลลอฮ์จะต้องให้100คนเนี่ยมีโอกาสชะฟาอะห์ช่วยเขาได้จนรอดงั้นหลายคนก็เลยพยายามเชิญให้เยอะเชิญให้เยอะที่นั่นฮะที่นั่นเอ้ยสุเราะห์นี้10สุเราะห์นี้10 10สุเราะห์ได้100ละอันนี้มีหะดีษหะดีษซอฮีฮ์รายงานแบบนี้บางรายงานก็บอกว่า40บางรายงาน70มันขึ้นอยู่กับตัวเลขอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขแต่เป็นฟาดีละเสริมขึ้นมาตอนนั้นเองงั้นใครที่ละมา40เขาก็สบายใจหน่อยมีหลักฐานเรื่อง40มีหลักฐานเรื่อง100มีหลักฐานเรื่องอะไรเรื่อง3ซอฟงั้นเราไม่มีจำนวน100งั้นจัดซอฟให้ได้สมมติเรามีแค่20คน40ก็ไม่ถึง70อะไรก็100ก็ไม่ถึงทำไงงั้นเอาฟาดีละเรื่องจัดซอฟมาช่วยงั้นนบีจึงพูดในหลายโอกาสเฮ้ยทำอะไรแบบนี้ทำแบบนี้นะจะได้ช่วยคนตายได้จะได้เป็นฟาดีละงั้นอุลามะห์ก็รวมหะดีษพวกนี้อยู่ในหมวดฟาดีละส่งเสริมให้ทำแต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยตายไม่ครบ40นี่รอก่อนรอให้ได้เห็นตอนนี้38แล้วรออีก2คนไม่ใช่รอวัลลอฮุตะอาลาอะลัมดึกแล้วพอละนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนมีใครสอบถามบางอะไรมาดูเมื่อกี้อนุญาตให้วางได้ทั้งสองอย่างแต่สมควรวางเหมือนกับตอนเอาลงหลุมก็คือหันศีรษะไปทางขวาแล้วก็ตะแคงอะนะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศกิบละให้เอาศีรษะไปขวามือนั่นแหละเหมือนตอนจะลงหลุมแต่ว่าเราไม่ได้ตะแคงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นพอเราใช้มาตรฐานเดียวเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงก็คือการยืนของคนที่เป็นอิหม่ามเท่านั้นเองหัวไปทางด้านนี้อิหม่ามก็ยืนตรงหน้าอกผู้ชายและตรงท้องของผู้หญิงเอ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้หัวมาทางนี้ไปยืนอะไรไปยืนสลับกลายเป็นยืนตรงสะโพกใช่ไหมบางคนเอามาสมมติว่ามัสยิดผมเนี่ยเอาหัวของผู้หญิงไว้ขวาเอาหัวของผู้หญิงไว้ขวาใช่ไหมผู้ชายก็เอาไว้ขวาหมดเลยแต่มาเจอที่นี่เขาเอาหัวไว้อีกทางนึงผมมาผมก็นึกว่าที่นี่เขาวางเหมือนกันทำไงก็ไปยืนตรงหน้าอกแต่ที่ไหนได้เป็นน้องแล้วได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ซุนนะงั้นพยายามทำให้เป็นมาตรฐานเดียวในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์หรือข้อบัญญัติศาสนาไม่ได้กะเกณฑ์เป็นรูปแบบตายตัวเอาไว้พยายามทำให้เป็นแค่อะไรแค่เรื่องอนุญาตปฏิบัติอย่าถือเป็นหลักการว่ามันจะกลายเป็นการตัชรีอะห์การกำหนดข้อบัญญัติในศาสนาที่ไม่มีข้อบัญญัติให้กระทำนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมส่วนเรื่องของอาบน้ำกับฟันพวกนี้มีรายละเอียดเดี๋ยวนะครับในโอกาสหน้าโอกาสต่อๆไปอาจจะเป็นผมหรือวิทยากรท่านอื่นก็แล้วแต่ทางมัสยิดก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฟิกนะครับเป็นเรื่องฟิกถ้าเราไม่มีทักษะเนี่ยเราก็ไปทำไม่ถูกแต่ถ้าจะทำแค่พอใช้ได้ก็ทำเหมือนทำตัวเงียบแหละจับกดน้ำแล้วก็ยกขึ้นใช้ได้ไปแล้วแต่ดีไหมไม่ได้ซุนนะได้แค่ยาวาสได้แค่ซอฟตอนนั้นเองแต่ที่เราจะทำก็คือคนตายอาบกี่ครั้งก็แค่ครั้งเดียวไม่ได้เฮ้ยวันนี้อาบไม่ถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบใหม่ก็ได้เที่ยวเดียวไปฝังก็แล้วนะวันเราตะละอาลัมครับกรณีอันนี้คนตายแล้วนะคือมันมีรายละเอียดในเชิงฟิกนะสมมติเราไปเจออวัยวะ1ชิ้นแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าของอวัยวะเนี่ยตายหรือไม่ตายก็จะมีฮุกมหนึ่งไปเจอเนี่ยขาเนี่ยจำได้เลยสมมติยูซุปเนี่ยเขาสักที่ขาไว้เป็นรูปอะไรเป็นรูปมอเตอร์ไซค์รูปอะไรกันแล้วเนี่ยขายูซุปเนี่ยเลยจำได้ใช่ป่ะแต่ยูซุปตายหรือไม่ตายไม่มีใครรู้เนี่ยขาตอนนี้จะทำยังไงจะมีมัสอะลาแต่ถ้าฆ่าหันซอฟนี่แสดงว่าตายยังตายแล้วเป็นฆาตกรรมอ้าวทำยังไงเรามีอวัยวะกี่ชิ้นกี่อันก็แล้วแต่นะครับทำให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้เท่าที่เราสามารถจะทำได้เช่นอาศัยหมอศัลยกรรมอาศัยหมอศัลยกรรมเย็บเพื่อให้คนตายดูไม่อุจาดไม่ใช่มาหัวชิ้นหนึ่งขาชิ้นหนึ่งมาแล้วก็ใส่ตะกร้าขย่าอะไรแบบที่เราทำปลาล้างปลาปลาหมออะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เรียงนี่หัวนะนี่แขนนั่นนี่ตัวนะเย็บให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติเพื่อที่ว่า
เราจะได้อาบน้ำให้เขาตามขั้นตอนศาสนาเพราะฉะนั้นมันมีขั้นตอนศาสนาอาบน้ำตรงไหนก่อนล้างอวัยวะอันไหนก่อนเพราะรอซูลุลลอฮ์สั่งนะสั่งกับท่านหญิงอุมมุอาติยะว่าอิบดะนะบิมายาอิบิมายะบิมาวาดิอิลวุดูอิมินฮาเวลาพวกเธออาบน้ำละหมาดให้กับใครกับไซนับให้กับลูกอยะลูกสาวฉันเนี่ยให้เริ่มตรงบริเวณที่อวัยวะที่ใช้สำหรับอาบน้ำละหมาดก่อนฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกถ้าเราเย็บติดต่อไม่ได้นะก็ดูว่ากระจาดนี้อะไรกระจาดนี้อะไรส่วนมาเละมาใส่ถุงมาเนี่ยก็อาบทีเดียวแต่ถ้ามันแยกมาอันนี้หัวนะเนี่ยอันนี้หน้านะอันนี้แขนนะก็ทำตามเท่าที่เราจะทำได้เพราะถือเป็นฮักเป็นสิทธิอันพึงต้องปฏิบัติระหว่างคนเป็นกับคนตายเท่าที่เราทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมอีวาอัมรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตุมประการใดที่ฉันสั่งให้ทำให้ทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้ไม่ต้องทำอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะสู้ไปแล้วเจอตะไส้มาอย่างเดียวทำไงฮะอาบน้ำละหมาดให้ไม่ได้ใส่ก็ราดน้ำผ่านไปเฉยๆแล้วเนียดว่าอาบน้ำให้ใส่ยูซุปจำได้เนี่ยใส่ยูซุปก็ราดน้ำไปที่ใส่เฉยๆไม่ต้องมีก่อนมีหลังอะไรบิสมิลลาห์อาบน้ำให้เขาแทนเขาวันเราแต่ละอันละคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีงานอีกสุดท้ายนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีเยอะๆเลยนะครับขอบคุณทุกช่องเลยนะครับของครูฮาซันของบังซอและของครูรอซอนครูกอซอดนะครับของทางมัสยิดเองด้วยนะครับให้อัลลอฮฺทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีหนักในตาช่างของพวกเราสุดท้ายนี้นะครับให้เราอ่านดุอากับฟาร์ร์มัจลิสนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์